ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลายามบ่ายนะฮะในตอนนี้หลายท่านก็เรียกว่ากำลังสนุกสนานกับการรับประทานอาหารที่แสนอร่อยนะครับจากหลากหลายเมนูอย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะครับว่านับเวลาจากนี้ไปเนี่ยจะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนิดหนึ่งนะฮะอยากจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะตอนเย็นๆนั่นแหละคนนิจิวะใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชาวต่างชาติเนี่ยขึ้นมาบนเวทีนี้เนี่ยถึง2ท่านด้วยกันนะแล้วก็มีคุณหมอสัตวแพทย์นะครับขึ้นมาบนเวทีนี้ด้วยระหว่างนี้พี่ๆน้องๆที่กำลังเดินรับประทานชิมช็อปใช้อยู่นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามานั่งด้านหน้าเวทีนี้นะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยนะฮะท่านใดสะดวกสแตนด์ด้านบนก็สแตนด์ด้านบนครับท่านใดสะดวกด้านล่างก็เชิญด้านล่างนะฮะแต่ถ้าใครนั่งข้างหน้านะฮะเดี๋ยวจะมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะฮะเอาละครับในช่วงนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะในช่วงเวลานี้เรียนเชิญคุณอัสมิโมริและคุณรูฮานีเบนโซครับเรียนเชิญขึ้นเวทีเลยนะฮะแล้วก็คุณหมอต้องขึ้นแล้วคุณหมอถ่ายไม่ได้เรียนเชิญคุณหมอฮานิฟรินวระวินวราพรนะครับและคุณซาร่าฉัตรวราครับคนนิจิวะเนี่ยท่านนี้เลยได้ครับเชิญเลยครับนะฮะฮะ you sit here over there thank you เชิญเลยครับครับผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมสนทนาว่าท่านใดเป็นท่านใดบ้างนะครับท่านแรกก่อนเลยนี่เลยครับท่านแรกคือคุณอัตสมิโมริ yes hi I'm Atsumori my Islamic name is Amin thank you ชื่ออามีนนะครับขอบคุณมากครับค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะชื่อรูฮานีเบนโซนะคะชื่อเล่นชื่อฮันนี่ค่ะครับผมครับซาร่าฉัตรวราค่ะชื่อเล่นชื่อสาค่ะคุณสาคุณฉัตรวรานะครับคุณสาราอัสสลามุอะลัยกุมผมนาซีฟชินวราพรนะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับได้แนะนำตัวกันไปนะจริงๆยังขาดอีกท่านนึงคุณโจอี้เราให้โอกาสคุณโจอี้เดินทางมาจากกาหน้านะครับสักครู่เดียวนะฮะว่าใกล้ถึงแล้ว on the way นะระหว่างนี้ขออนุญาตสนทนากันก่อนนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะฮะท่านสองท่านด้านซ้ายเนี่ยนะครับท่านหนึ่งคือคุณหมอเป็นสัตวแพทย์เราเรียกว่าคุณหมอได้เนาะนะฮะคุณหมอนาชีฟนะฮะแล้วก็คุณซาร่าพี่น้องเป็นเรื่องที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินว่าคนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วก็เกิดความรักขึ้นซึ่งความรักท่านอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์ว่านี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะถามว่าอย่างน้องรูฮานีเนี่ยถามว่าเคยเจอชาวต่างชาติหล่อกว่านี้ไหมเคยไหมเคยเคยแต่ไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกอะไรใช่เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะท่านสองท่านนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าที่เป็นความประทับใจมากคือทั้งสองท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามทั้งคู่เลยโอ้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะครับขออนุญาตด้านซ้ายก่อนเรียนถามคุณหมอครับว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องเข้ารับอิสลามแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนพุทธนะครับก็ยังไม่ได้รู้จักหรือมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเลยจริงๆแล้วเริ่มรู้จักอิสลามจริงแล้วมาจากเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำคือเหตุการณ์ในวันๆผมเป็นคนที่ชอบดูข่าวสารอะไรค่อนข้างเยอะแล้วพอเจอเหตุการณ์นี้ผมก็สงสัยว่าเหตุการณ์นี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดูรุนแรงและดูแย่มากเลยผมก็เลยก็ไปค้นหาคำตอบด้วยว่าอิสลามเนี่ยเขาสอนให้คนทำกันอย่างนี้จริงเหรอใ
ช่อันนี้เป็นเรื่องนึงที่แบบเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมรู้จักอิสลามคือจากความรุนแรงใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีช่วงนึงผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณใช่มั้ยฮะก็มีโอกาสที่เดินทางไปประเทศอียิปต์ไอ้นั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับคนที่เป็นมุสลิมจริงๆแล้วก็รู้จักเยอะมากเป็นไกด์หรือเป็นคนที่พาผมเที่ยวแต่ละคนก็ดีที่อาจจะอัลเลาะห์ให้ที่ว่าผมได้เจอแต่มุสลิมที่ดีๆที่ประเทศนี้น้อยมากที่เจอมุสลิมที่ไม่ค่อยดีก็เลยทําให้สนใจอิสลามมากขึ้นนะครับโอ้มาชาอัลเลาะห์เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณซาร่าสนใจก่อนพี่ซาร่าสนใจก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอเชิญคุณโจอี้นะฮะมาจากกาหน้าเลยนะครับเนี่ยเดินทางมานะฮะ on the way นะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับอีกท่านหนึ่งนะครับสลามุอะลัยกุมเชิญครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันไปในเบื้องต้นครับก็ยินดีต้อนรับพี่โจอี้มีหลายนามเหลือเกินนะโจอี้กาหน้าโจอี้เชิญยิ้มแต่จริงๆแล้วชื่อว่าคุณมูซาอามีดูจอห์นสันนามโอเคครับขโมยไม้หน่อยนะฮะนะเดินทางมาไกลนะฮะก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมของเรานะครับที่จริงแล้วผมเดินมาจากแอฟริกามาเหนื่อยมากๆครับก่อนมาถึงที่นี่ครับใช้เวลาน่าจะ33วันครับพอดีมาถึงนครนายกพอดีประมาณเที่ยงครับผมก็เลยคิดว่าเออมันรถติดมากครับ ก็เลยเดินลัดทุ่งเข้ามาในกรุงเทพครับเดินลัดทุ่งมาเลย ใช่ครับ ครับเดี๋ยวบังโจยี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับพี่น้องเรา ผมขออนุญาตให้คุณโจยี่ได้รู้จักด้วยนะฮะท่านแรกเนี่ยนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มาเข้ารับอิสลามชื่อว่าคุณอัสสิชิโมริท่านที่สองคือภรรยาคือคุณรูฮานีนะครับส่วนสองท่านเนี่ยด้านซ้ายนะครับก็คือคุณหมอครับคุณหมอนาชิฟซึ่งเป็นคุณหมอสัตวแพทย์นะครับครับแล้วก็ภรรยาทั้งสองท่านเข้ารับอิสลามทั้งคู่เลยอัลลอฮฺอักบัรก็สั้นๆคือยินดีต้อนรับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยังกินได้สิกะกินได้คุยกันรู้เรื่องครับคุยกันรู้เรื่องด้วยพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับได้ไหมครับนิดหน่อยวันนี้นิดหน่อยครับนิดหน่อยอัลฮัมดุลิลลาห์กินข้าวครับกินข้าวได้นะกินข้าวความเป็นมุสลิมของเรายังไงก็ต้องกินข้าวทุกวันอยู่แล้วแต่ความเป็นละหมาดของเรามันก็มันกินข้าวนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่พาคุณเข้ามาในศาสนาของเราแทนกันต้องยินดีต้อนรับนะครับ Nice to meet you okay Nice to meet you ผมหมอครับยินดีด้วยนะครับกับสิ่งที่ผมอยากได้จากหมอครับมีอะไรวิธีไหนที่จะให้ผมขาวกว่านี้ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับครับผมมีอะไรจะคุยกับพี่โจอี้เยอะเลยนะฮะแต่ขออนุญาตได้เรียงนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุยกันถึงเห็นไหมพี่โจอี้ตามทันแล้วครับผมแป๊บเดียวตามทันแล้วนะอ้าวพี่ซาร่าเนี่ยเข้ารับอิสลามก่อนทางคุณหมอด้วยค่ะเข้ารับก่อน3ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเลยใครบอกคะ แสดงว่าทำการบ้านมาเยอะค่ะพอสมควรครับ เกิดอะไรขึ้นครับพี่วิถีชีวิตถึงมาสนใจอิสลามได้มีอยู่ช่วงนึงนะคะก็ช่วงนั้นทำธุรกิจอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ทำเครื่องประดับอยู่นะคะในแบรนด์ของตัวเองนะคะก็ทีนี้พอหลังจากนั้นเลิกทำไปเนื่องจากว่าพิษเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็มีเวลาว่างก็เลยศึกษาเกี่ยวกับต่างประเทศอยากไปเที่ยวประเทศอียิปต์แล้วก็ศึกษาจนจะไปแล้วปรากฏว่าไปไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี2011ก็ปรากฏว่าช่วงว่างค่ะช่วงว่างจากธุรกิจช่วงว่างจากไปไหนก็ไม่ได้คล้ายๆกับโควิดปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยศึกษาว่าทำยังไงเราจะรู้จักคนอียิปต์เพื่อว่าเมื่อไหร่เราไปก็คือทำการบ้านก่อนไปใช่ค่ะเราก็ศึกษาภาษาอาหรับบ้างศึกทำยังไงให้จะได้สบายเมื่อไปเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปคนเดียวนะคะทีนี้ปรากฏว่า
ตอนนั้นคุย MSN ค่ะพอถึงเวลาสำคัญเนี่ยค่ะบางทีคุยกันเรื่องสำคัญเขาก็บอกว่าไอขอตัวไปละหมาดก่อนนะก็แต่ที่รู้จักกับเพื่อนชาวอียิปต์นะคะประมาณอยู่3คนค่ะทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยมาชาล้อมากมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเท่ากับว่าอัลลอฮ์เหมือนทำให้เรารู้สึกสะกิดใจว่าทำไมการละหมาดมันถึงสำคัญมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่า3คนนี้เขาปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยเมื่อเวลาที่เขากำลังสอนภาษาเราอยู่ถึงกรณีเวลาช่วงสำคัญอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขอไปละหมาดก่อนเลยคุยเรื่องพีคๆอยู่เนี่ยค่ะใช่ค่ะซาร่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปละหมาดก่อนใช่ค่ะคือตกใจค่ะงงครับโดยที่3คนนี้เขาไม่รู้จักกันแล้วเขาปฏิบัติเหมือนกันทำให้มีความรู้สึกว่าสงสัยแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งวันนึงมันจะเข้าสู่ช่วงรอมฎอนเขาบอกว่าทีนี้ไอจะไม่มาเลยนะ1เดือนจะไม่มาคุยอะไรกับยูเลยนะ1เดือนเพราะว่าเขาจะต้องไปถือศีลอดก็ยิ่งตกใจเขาไปใหญ่ทำไมไม่สำคัญจังเลยอ่ะก็เลยซาร่าก็บอกว่าสอนหน่อยสิถือศีลอดทำยังไงก็เขาก็เลยบอกว่าวิธีเริ่มต้นจากตั้งแต่เช้าจนถึงตะวันตกดินทำยังไงค่ะก็เลยหัดตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันที่3ตอนแรกก็หิวจนรู้สึกว่าหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดมากพอวันที่2ที่3มีความรู้สึกว่าจริงๆเขาให้ถือศีลอดเนี่ยเราก็ควรที่จะสำรวมจิตใจนะเราจะหงุดหงิดไม่ได้สิใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยระหว่างนั้นก็เลยเริ่มแผ่วลงมาแล้วแต่วันที่3ทำให้คิดได้คือไม่บอกเพื่อนไม่ถามเพื่อนว่าถือศีลอดไปเพื่ออะไรคือเราอยากจะรู้ด้วยตัวเองอะค่ะคือก็ค่อนข้างที่อยากจะศึกษาด้วยตัวเองก็เลยพอเห็นช่วงเวลาที่จะละศีลอดได้แล้วเห็นสำรับกับข้าวที่เราตั้งอยู่แล้วก็มาคิดขึ้นได้โธ่เราเนี่ยนะถึงเวลาเนี่ยเราจะได้กินแล้วอะแต่คนที่เขาไม่มีเงินล่ะเขาไม่มีเวลามันไม่มีเวลาช่วงเวลาไหนเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองได้สัมผัสว่านี่คือกุศโลบายหนึ่งคือการถือศีลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีในอิสลามนี่นะฮะผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านในที่นี้เนี่ยท่านจะไม่เคยสัมผัสการอดเลยคือบางคนเกิดมาฐานะร่ำรวยอยู่แล้วอ่ะจะไปอดตอนไหนแต่มุสลิมเนี่ยต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านในบัญชีถึงเดือนรอมฎอนคุณต้องรู้จักหิวแล้วนะโอ้แล้วพอถือศีลอดแล้วเริ่มรู้สึกอะไรอีกก็ระหว่างนั้นก็ศึกษาอิสลามเริ่มต้นเรื่อยๆมาก็พยายามที่จะถามเพื่อนว่าเฮ้ยอิสลามเขาห้ามทำอะไรบ้างเหรอเพื่อนก็เก่งนะคะไม่บอกเพราะว่าเขาอาจจะกลัวว่าเราจะทำไม่ได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็เลยพยายามที่ศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดค่ะครับหลังจากถือศีลอดวันนั้นอีกนานไหมครับที่จะตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วฉันต้องเป็นมุสลิมแล้วล่ะถือศีลอดจนครบ1เดือนวันสุดท้ายของรอมฎอนค่ะก็คืนสุดท้ายที่รุ่งขึ้นจะเป็นวันอีดมันมีความรู้สึกว่ากระวนกระวายมากเพื่อนก่อนหน้าจะครบกำหนดวันรอมฎอนครบสิ้นรอมฎอนเพื่อนบอกว่าเขาทักขึ้นมาใน MSN ว่ายังไงล่ะมุสลิมใหม่เฮ้ยคำพูดนี้มันรู้สึกว่าทำไมเราชื่นใจจังเลยอ่ะฟังแล้วรู้สึกมันแปลกอ่ะมันรู้สึกว่ามันสดชื่นรู้สึกมันซาบซึ้งมากเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเขาบอกว่าเนี่ยรับอิสลามเธอเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะการที่ถือศีลอดมาทั้งเดือนน่ะก็จะไม่ได้อะไรเลยนะจะเปล่าประโยชน์ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราจะทำได้เหรอคือสิ่งที่กลัวว่าเราจะไปทำให้ศาสนาเขาเสียเปล่าหรือเปล่าคือด้วยความที่ว่าเราอยากยึดตัวตนเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราเคยเป็นนะคะมีความรู้สึกว่าไม่กล้ารับอิสลามเพราะว่ากลัวจะทำศาสนาเขาเสียค่ะทีนี้พอวันสุดท้ายมีความรู้สึกมันทนไม่ไหวอะค่ะวันสุดท้ายซึ่งรุ่งขึ้นจะเป็นวันอีดในคืนนั้นก็เลยติดต่อเพื่อนคนที่อียิปต์อะค่ะก็ออนไลน์คุยกันฉันขอเข้ารับอิสลามโอ้ยมาชาอัลเลาะห์เราจะหยุดพอสไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าสิ่งที่คาดหวังกับสังคมว่าจินตนาการไว้มุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้
พอถึงเวลาแล้วเราได้มาสัมผัสกับสังคมมุสลิมจริงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและสุดท้ายก็คือนำไปสู่พบเจอกันได้ยังไงขออนุญาตมาถึงคู่ที่2เรียกว่าสามีเนี่ยพิมพ์นิยมเลยยุคนี้นะฮะพิมพ์นิยมเลยนะฮะคุณรูไฮนีคุณรูไฮนีครับเป็นคุณรูไฮนีเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะสงขลานะฮะแล้วก็เจอกันได้ยังไงเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็มันเหมือนเป็นจุดมันเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างค่ะว่ามัน possible หรือเปล่าที่เขาจะมาconvert เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเราเนี่ยนะคะแล้วก็พอคุยกันไปคุยมาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาก็ยินดีที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาก็เลยทำให้ได้มาเข้ารับอิสลามค่ะง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะไม่มีข้อกังขาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเค let's go and thenแล้วท่านอาจารย์บรรจงบิงกะซันสอนด้วยตัวเองด้วยนะครับใช่ๆเป็นลูกศิษย์ที่สอนกรณีพิเศษเลยเพราะว่า you cannot speak Thai right no yeah I know ไม่ได้ไม่ได้ครับ and อาจารย์บรรจงบิงกะซันyes yeah because I can't understand speak Thai at all so I used to stay in HatayBut I moved back to Bangkok so I can learn from Mr. Banjong. Uh-huh. Yes. Oh. So much. Alhamdulillah, นะครับ Yes. ก่อนหน้านี้ช่วยถามให้หน่อยว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักหนูอ่ะเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามองอิสลามแบบไหนกันแน่เราอยากรู้นะผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากรู้นะ Before you revert to be Islam to be Muslim, how do you think about Muslim people? Oh, nothing really. I'm open-minded, but I didn't know about Islam. That's it. Yes. เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความเห็นต่างอะไรมากมายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ open-minded อยู่แล้วแบบมีมุมมองกว้างที่จะมองโลกเขาก็เลยรู้สึกว่าการมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะหนึ่งคือเขารักเราด้วยสองคือเขายินดีที่จะรับอิสลามด้วยและที่สำคัญคือน้องแข็งเข้มแข็งมากเลยนะคือคุณต้องศรัทธาก่อนใช่ไหมแล้วเขาสงสัยไหมทำไมฉันต้องศรัทธาด้วยทำไมฉันต้องเปลี่ยนเขาสงสัยไหมคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันนี่คือผ่านบททดสอบมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าทางบ้านไม่โอเคเลยเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างเคร่งศาสนาแล้วคือเขาเป็นคนต่างชาติหนึ่งและอีกสองก็คือมาเข้ารับอิสลามคือสองเด้งเลยสองเด้งเลยแล้วก็เป็นใครไม่รู้เจอกันในโลกโซเชียลหน้าตาพิมพ์นิยมอย่างนี้ด้วยนะใช่ใช่ค่ะก็เลยผ่านบททดสอบมาเยอะมากๆแต่ว่าบทที่อัลเลาะห์จะเปิดใจคุณพ่อก็คือง่ายมากก็คือเหมือนถ้าเราอดทนมากพออัลเลาะห์ก็จะมอบสิ่งนั้นให้กับเราค่ะบอกว่าอดทนมากเลยบททดสอบมากเลยยกตัวอย่างได้ไหมเอาแบบที่พีคสุดเลยก็คือไม่คุยกับคุณพ่อ3เดือนนะคะ3เดือนเลยใช่ใช่ก็คือไม่คุยกันเลยเพราะว่าพ่อบอกว่ายังไงก็ไม่รับคนนี้เลยแล้วตอนนี้คุณพ่อนี่รักลูกเขยคนนี้ไหมรักมากกว่าหนูเองแล้วรักมากกว่าหนูไปแล้วนะฮะรักหนูแล้วครับบังโจยี่ได้เวลาแล้วล่ะครับเราต้องคุยกันแล้วครับได้เวลาจบแล้วครับไม่ใช่เราเพิ่งจะเริ่มกันเท่านั้นเองอ๋อครับบังโจยี่คือเราไม่ได้เจอกันเราไม่เคยเจอกันบังโจยี่ไม่เคยเจอผมใช่ไหมอาจจะเคยเจอในฝันก็ได้ครับโอ้โหบังโจยี่เนี่ยเป็นชาวกาน่าอันนี้ใครๆก็รู้บังโจยี่วันนี้เนี่ยมีภรรยาเป็นชาวไทยครับนะครับชื่อคุณอะไรนะไมมูนะครับคุณไมมูนะนะคุณไมมูนะสมิธนานครับใช่ไหมครับสมิธนานสุนนามอนครับขออนุญาตถามนอกเรื่องความรักนิดนึงครับอยากรู้เหมือนกันที่กาน่าเนี่ยเป็นยังไงในความรู้สึกของเราเนี่ยเรามองฟอร์แมตชีวิตไม่ออกเลยนะครับมุสลิมในกาน่าเป็นยังไงบ้างก็ความเป็นมุสลิมทุกประเทศผมว่าเหมือนกันหมดครับแต่มันจะแตกต่างกันว่ามันจะมีซุนนีชีฮะมีหลายอย่างครับแต่ความเป็นคุณเลือกตัวเองว่ามุสลิมมันไม่เกี่ยวกับชีอะห์ไม่เกี่ยวกับซุนนีครับในเมื่อคุณรู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นมาก่อนเรารู้ว่ามันมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดูแลเราอยู่แค่นี้มันก็เป็นมุสลิมได้แล้วครับครับคือในหลักการอิสลามเนี่ยจะไม่มีคําว่าบังเอิญนะครับทุกอย่างคืออัลเลาะห์กําหนดมาอัลเลาะห์กําหนดมาแล้วอัลเลาะห์กําหนดมาให้คุณโจอี้อ่ะอยากมาประเทศไทยมากนะฮะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ฉันเนี่ยจะตั้งแต่อายุ17ด้วยครับผมตั้งแต่สมัยก่อนนี่ตั้งแต่อายุ15ติดทีมชาติครับเยาวชนกาน่าครับตั้งแต่อายุ15มาถึง17แต่มันจะมีเรื่องเล่า
นิดนึงนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องนี้หน่อยครับไม่ใช่เรื่องการดูถูกนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมช่วงที่ผมอยู่กาหน้าประมาณ18ครับอายุ18กำลังจะไปเตะบอลวันเสาร์พอดีและผมนั่งดูทีวีแต่ช่วงนั้นเขาก็เอาสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยมาฉายในทีวีบ้านผมครับผมนั่งดูอยู่และเพื่อนเขาก็เรียกว่าให้เราไปเตะบอลไปผมก็เลยบอกว่าพวกคุณน่ะรอก่อนสิ่งที่ผมเห็นในทีวีช่วงนั้นก็คือสารคดีเกี่ยวกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกอำเภอใช่อำเภอวาราชบุรีตลาดน้ำครับแล้วเขาบอกว่าไปเตะบอลผมบอกว่าพวกคุณรอก่อนเราคนกาหน้าเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถามว่าทำไมผมก็เลยบอกว่าดูสิครับเราอยู่ด้วยความสงบสบายสันติทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ดูประเทศนี้สิครับน้ำท่วมบ้านเขาขนาดที่กินข้าวก็ไม่มีเขาต้องไปเรือไปกินข้าวอันนั้นน่ะเรื่องจริงไม่ใช่ว่าผมเอามาเล่นตลกเพราะว่าถ้าใครรู้เกี่ยวกับสารคดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เขาสนับสนุนอยู่ก็ไปเรือคือแสดงว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะมาช่วยปลดทุกข์ให้กับชาวประเทศไทยอยากจะมาช่วยเขาหลังจากนั้นมีโอกาสมาอยู่มาเลเซียครับมาเทบอลมาอยู่ปี8เดือนครับแล้วก็หมดสัญญาและมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นชาวฟุตเขาเป็นอดีตทีมชาติไทยเขาชื่อนิรุตสุรเสียงเขาเป็นกัปตันทีมไทยครับเขาก็เลยชวนว่าทำไมคุณไม่มาประเทศไทยผมก็เลยนึกออกโอ้ยประเทศที่น้ำท่วมนี่ว่าน่าจะมาดูว่าน้ำยังท่วมอยู่หรือเปล่าก็จริงๆแล้วมาในประเทศไทยมาลงที่ตกอสารไม่มีน้ำสักหยดเลยครับผิดหวังไหมเดินทางมาต้องไกลเลยโอ้เดินทางถ้าใครมาดูไม่มีน้ำสักหยดเลยครับแล้วแถวนั้นถ้าใครอยู่ตกอสารเขาจะรู้มีญี่ปุ่นฝรั่งทุกชาติครับจะอยู่ที่นั่นร่วมกันนี่แหละชีวิตเราเริ่มต้นจากที่นั่นแล้วก็สุดท้ายไม่เตะบอลแล้วอ้าวครับก็มีเตะบอลบ้างครับมาเป็นนักแสดงเต็มตัวเลยก่อนที่จะเป็นนักแสดงก็เตะบอลแล้วก็ได้มีโอกาสไปลงทุนทำธุรกิจที่ประตูน้ำช่วงนั้นนั่นแหละแล้วไปเจอลูกพี่คนหนึ่งเขาชื่อเทพโพงามพระเทพเนี่ยเขาเป็นนักแสดงโดยที่คนไทยรู้จักทั่วประเทศครับเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากมีเขาจะแสดงหนังเรื่องนึงเขาอยากเอาคนโจอี้อ่ะแล้วคนดำๆไปถ่ายเรื่องนี้ช่วงนั้นผมเริ่มอยู่นานเริ่มพูดภาษาไทยนิดหน่อยเขาก็เลยพาโจอี้ไปแสดงหนังเรื่องนี้หลังจากนั้นก็จะเอาโจอี้ออกรายการโปรโมทนางเนี่ยนี่แหละที่มาที่ไปจนกว่าวันนี้ติดเป็นนิสังคมเนี่ยครับอ๋อแล้วป่าเทพเป็นคนบอกให้ด่าเก่งๆด้วยใช่ไหมก็เล่นด่าก็หวังว่าคนก็จะว่าเป็นแค่บทในฉากนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไปไหนมาไหนทุกคนอยากให้ผมด่าอย่างเดียวโดยที่ผมไม่อยากด่าครับมันก็เป็นสโลแกนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกยัดเยียดไปนะจริงๆเป็นคนสุภาพมากผมเป็นคนขี้อายมากครับขี้อายจริงๆสุภาพก็เป็นความเป็นมุสลิมเราอยู่แล้วครับแล้วขี้อายยังไงไปจีบสาวไทยแล้วก็มาชวนเขาเข้ารับอิสลามอีกต่างหากเรื่องมันยาวมากเลยเอาสั้นๆดีกว่าเอาสั้นๆเลยฮะ ผมเมื่อก่อนนะครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นก็คือเวลาผมเจอพี่น้องมุสลิมของเราตั้งแต่ผมมาอยู่ประเทศไทยเราอยู่สุเหร่ามัสยิดชักกระพงบางลำพูมีสาวอิสลามเราต้องการว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสแต่งงานกับมุสลิมตั้งแต่ออกจากบ้านความฝันของเราเพราะว่าถ้าเราไม่อยากให้เราแบกแย่งหรือว่าแตกแยกนะครับสักวันนี้เราจะมีลูกเราก็แบ่งกันไปแบ่งกันมามันไม่ใช่แต่ถ้าเราได้ภรรยาที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยกันนั่นคือความเข้าใจตอนนั้นความเข้าใจตรงนั้นเราเคยมีครอบครัวมาก่อนที่เป็นมุสลิมแต่อัลลอฮ์บอกว่ากำหนดเวลาของช่วงนั้นก็คือ4ปี5ปีเราก็เลยต้องจากกันไปหลังจากนั้นผมขอดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสักวันนึงถ้าเราจะมีครอบครัวขอให้เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมารู้จากแฟนผมก็คืออพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่ผมชอบมาล้างรถชั้นล่างล้างเองครับแต่เขาก็มาเช่าห้องให้น้องสาวเขาอยู่เวลาเขามาเนี่ยเขาไม่มีคีย์การ์ดเข้าบังเอิญประมาณ3รอบที่เข้ามาเนี่ยผมก็ลงพอดีเลยต้องเปิดประตูให้และในใจผมก็เซลล์ตัวเองทำไมต้องเป็นยามให้ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่ามาปุ๊บเขาก็จอดลงปั๊บเลยแล้วก็ขำเขาแอบชอบบางโจอี้หรือเปล่าเขาไม่แอบชอบผมและเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มสองทุ่มเขาหลับแล้วเขาไม่ค่อยได้ดูทีวีจะรู้ว่าเราเป็นนักแสดงหรือไม่หลังจากนั้นเริ่มรู้จักกันความเป็นน้องสาวเขาก็มา
ที่บ้านอยู่ตรงข้ามบ้านแล้วก็เริ่มสนิทกันสนิทไปสนิทมาก็แรกๆที่จะคบกับเขาวันแรกผมจำได้ก็คือว่าผมตั้งใจกับตัวเองว่าผมไม่อยากมีผู้หญิงโดยที่ไม่ใช่อิสลามแต่ช่วงนั้นเราก็ยังโสดอยู่ในเมื่อผมเห็นความคิดเห็นของเขาแตกต่างกันกับชาวพุทธคนบางคนก็คือเรื่องหมูเรื่องเหล้าเรื่องบางสิ่งบางอย่างบายมุกหรือว่าเที่ยวเขาไม่ค่อยได้ไปไหนอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าความมุมมองของเขาคืออะไรเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนที่ดูถูกเขาไม่ชอบคนหลายอย่างที่อิสลามอ่ะมันอยู่ฝั่งอิสลามโดยที่อิสลามชอบอยู่ในกฎของเราไม่อยากไปยุ่งกับใครแต่ผมก็สังเกตว่าเฮ้ยแต่ผมขออัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้ภรรยาเนี่ยต้องเป็นมุสลิมเราเริ่มคบกันมันที่น้องพูดอ่ะคนเรานะผมว่าถ้าอาสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้จะเป็นเนื้อคู่ก็ต้องเป็นเนื้อคู่ใช่ไม่ว่าต้องเป็นเจอนี่โซเชียลมีเดียหรือว่าเส้นทางผมว่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่จะไม่เสียเวลาเปล่าที่จะมาอยู่ด้วยกันเมื่อเช้าอาจารย์บรรจงใช้คำสวยมากเลยอาจารย์บอกว่าการที่คนเราจะรักกันได้เนี่ยถือเป็นความรักและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ครับเพราะว่าบางโจอี้ก็เคยเห็นคนสวยกว่าภรรยาแต่ไม่โดนถูกไหมฮะใช่ครับไม่โดนใจเลยเริ่มความโดนใจนี่ก็คือนี่แหละอย่างที่น้องพูดเนี่ยก็คือผมเห็นด้วยมากๆวันที่เขาจะเจอกันก็คุยกันน้องบ้านเขาเคร่งมากๆเขารู้แน่นอนว่าพ่อแม่ไม่ยอมเขารู้ครับแต่ความเป็นชีวิตปัจจุบันตะวันตกเนี่ยก็คือมันอยู่ที่โซเชียลมีเดียถ้าวันนี้ผมจะเห็นพี่น้องมุสลิมคบกับคนหนึ่งชาวมุสลิมไม่ถึงสุภาพสตรีคบกับชาวหนึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดใจกว้างที่จะได้รับคนอื่นเข้าในสังคมเราเช่นอย่างผมเหมือนกันถ้าไม่ได้เปิดใจที่จะเห็นคนอื่นอาจจะพวกนี้เขาตั้งใจอยากมารับอิสลามหรือเปล่าแต่เราไม่ได้เปิดใจให้พวกเขาอยู่ก็คือสิ่งที่ผมเจออย่างเช่นที่คบกับแฟนผมประมาณ5ปีคบกันและเขาบอกว่าทำไมผมเขาเห็นไรอย่าผมไม่ให้โอกาสเขาไม่ให้ข้ามเส้นเพราะว่าผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคุณทำไม่ได้เขาบอกว่าอะไรความเป็นคุณจะเข้าอิสลามไหนไปบอกแม่พ่อบ้างอะไรเงี้ยญาติที่คุณจะเข้ามีกติกาเยอะกติกาเยอะผมก็สิ่งที่ผมบอกครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นคนนี้ครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มเห็นก็คือสิ่งที่เขาไม่ทำก็คือสิ่งที่พวกอิสลามไม่ทำเขาก็ไม่ทำคือไปมาเนี่ยขาดคือเรื่องหลักๆเรื่องการละหมาดเรื่องอะไรแต่ภาวะการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะเหมือนมุสลิมเลยใช่ครับไม่ได้มีความแตกต่างเลยเขาจะขอเขาชอบแอบถ่ายรูปแล้วก็ใส่ฮิญาบถ่ายรูปผมบอกเขาห้ามไหมผมห้ามเขาหมดเขาก็เลยบอกว่าทำไมผมต้องขีดขนาดนี้ผมบอกว่าคุณไม่ใช่อิสลามคุณใส่ไม่ได้แต่ถามว่าสมัยนี้โซเชียล TikTok บ้างคนที่ไม่ใช่อิสลามเขาก็ใส่มาเล่นกันมันก็มาด่าพี่น้องมุสลิมของเราอีกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้โดยที่พวกเขาไม่ใช่อิสลามคือในมุมของพี่น้องหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบังโจอี้ในภาพของการเป็นนักแสดงตลกแล้วบางทีแบบตลกมากอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์บรรจงมิงกะซันคอนเฟิร์มกับผมว่าบังโจอี้เนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแม้ว่าจะไปเตะฟุตบอลจะแสดงหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ละหมาดบอกตรงนะบังโจอี้ตอนแรกผมคิดนะเอ๊ะบังเขาโปรโมทตัวเองหรือเปล่านะอาจารย์บรรจงมิงกะซันเนี่ยคอนเฟิร์มเลยบอกเขาละหมาดจริงๆเขาละหมาดติดจริงๆแล้วเวลาที่พาภรรยาเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนอิสลามสันติชนนี่นะฮะบังโจอี้ไม่เข้าไปอยู่ในรถรู้ไหมทำไมขี้อายเขาบอกผมไปทักอาจารย์แต่ตั้งแต่แรกสิ่งที่ผมรู้ก็คืออาจารย์ต้องเป็นสุภาพสตรีอยู่แล้วใช่แล้วมันจะมีผู้หญิงหลายคนขนาดนี้แล้วผมจะเดินเข้าไปได้ยังไงใช่เข้าไปได้ยังไงแต่จริงๆคืออาจารย์บรรจงก็อยู่ไงผมได้ยินชื่ออาจารย์ท่านนานแล้วครับเพราะว่าผมชอบเดินตามไปใต้สตูลบ้างกระบี่บ้างภูเก็ตเขาบอกว่าอาจารย์บรรจงเขาเพิ่งกลับกรุงเทพวันนี้ก็มีพี่น้องจากสตูลก็มาด้วยที่รู้จักกันจากสตูลครับเขารู้จักอาจารย์โอ้โหโดยที่เราไม่เคยมีโอกาสที่จะทักกับอาจารย์เดี๋ยววันนี้อยู่วันหนึ่งครับอาจารย์โทรมาเลยมาเรื่องก่อนโควิดด้วยซ้ำงานนี้น่าจะจัดก่อนโควิดครับแต่ผมไม่รู้จะดีใจยังไงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านผมก็ได้อาจารย์ไปถึงที่ร้านเลยอัลลอฮฺบอกมันเป็นบารอกัตหนึ่งที่แบบว่าไม่เคยสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ด้วยความเป็นคนดีไม่รู้แค่อัลลอฮฺจะตอบแทนอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์สร้างกับพ่อแม่พี่น้องมุสลิมเรามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถยอมรับเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมานั่งมูอัลลับบางคนเข้า3เดือนก็ออกก็มีแต่อาจารย์ไม่ท้อถอยอ่ะจนกว่าวันนี้ที่ผมได้ภรรยาเนี่ยพ่ออาจารย์ครับ
แต่ผมไม่มีโอกาสที่จะไปขอบคุณเขาครับช่วงนั้นนะถึงวันนี้เดี๋ยวพอจบการเสวนาเดี๋ยวอาจารย์บรรจงต้องมาให้บังโจอีกกอดทีนึงนะครับได้ได้นะครับอาจารย์หอมแก้มได้ไหมครับหอมได้ไหมฮะต้องถามพี่ต้อยนะฮะขอบคุณครับนี่คือความรักของบังโจอี้แล้วของคุณหมอล่ะครับคุณหมอมาเจอกันได้ยังไงทางนี้3ปีถึงจะมาเป็นเราที่รับอิสลามเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เท้าความจากทีนี้ที่ว่ากลับจากอียิปต์เรื่องอียิปต์เนาะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เล่นโซเชียลเหมือนกันแล้วก็เป็นสมาชิกหนึ่งในเว็บไซต์ pantip.com ก็จะรีวิวเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนั่นแหละผมก็จะรีวิวประเทศที่ผมไปเที่ยวมาแล้วมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแหละเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราก็ไปมาเหมือนกันนะสงสัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็แหละก็เลยได้มีการพูดคุยกันหลังไมค์คุยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงรู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมด้วยนั่นแหละพอคุยไปคุยมาเขาค่อยบอกว่าเขาเป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมก็ตอนนั้นว่ากลับจากอียิปต์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้เรื่องอิสลามมากกว่านี้อยู่แล้วนั่นแหละก็เลยได้โอกาสพอดีเลยคือที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าดูจากข่าวว่ามีความรุนแรงเราอยากจะรู้อยู่แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าอียิปต์เนี่ยดูแบบเป็นพีระมิดนี่น่าจะอิสลามนี่แหละเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ครับครับก็โชคดีแหละที่ว่าไปที่ส่วนไหนก็เจอแต่มุสลิมที่ดีๆทั้งนั้นเลยใช่เพราะถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ก็อาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อาจจะกลับมาก็อาจจะฟีดแบ็กอาจจะแย่ไปเลยก็ได้ แต่ดีที่ว่ากลับมาแล้วความรู้สึกเราดีกว่าไปอีกอ่ะเพราะมันไม่เห็นรุนแรงเลยนี่นาเขาก็ไม่ได้จะมาทำร้ายเราหรืออะไรเหมือนในข่าวดูไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนั่นแหละใช่แล้วพอมารู้จักกับภรรยาก็นั่นแหละชวนให้มาผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาไหมครับผู้หญิงคนนั้นที่คอมเมนต์ใช่ครับก็คือคนนี้เลยใช่อัลลอฮ์ ใช่แล้วเขาแนะนำเรื่องของมูลที่สันติชนนั่นแหละผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาอิสลามเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการศึกษาที่โอเคตรงมากที่สุดแล้วไม่ได้ศึกษาเองมีคนชี้แนะตลอดนะครับพี่สาราจริงๆพี่สาราดมาเรียนสันติชนด้วยเหรอฮะคือเข้ารับอิสลามจากที่เมื่อตะกี้บอกว่าเขาขอเข้ารับอิสลามกับเพื่อนในคืนนั้นปรากฏว่ากำลังกล่าวชาฮาดะห์อยู่ได้แค่1ประโยคไฟฟ้าที่หยิบดับคือก็เสียงเขาขาดหายไปเลยก็คือกล่าวชาดามไม่สำเร็จคืนนั้นก็เลยตกใจมากแล้วก็เลยรู้สึกเศร้าค่ะเศร้าโศกเสียใจมากก็เลยมีความรู้สึก2ประการคือหรืออัลเลาะห์ไม่รักไม่รับเราเข้าอิสลามหรืออัลเลาะห์ทดสอบเราซาร่าก็เลยเลือกที่จะเชื่ออย่างหลังค่ะก็เลยคอยจนถึงเช้า6โมงเช้าที่จะเป็นวันอีดนะคะเขาก็มาออนไลน์ก็รีบเลยค่ะกล่าวรวดเดียวจบเลยค่ะค่ะก็จากนั้นมาเมื่อกี้ขอโทษนะคะตะกี้ถามคุณอุวัฒน์ถามว่าอะไรหมายถึงว่าพี่มาเรียนที่สันติชนด้วยเหรอครับอ๋อค่ะก็หลังจากกล่าวชาดะห์แล้วนะคะก็ศึกษาด้วยตัวเองตลอดมาเนื่องจากว่าเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราได้ข่าวไม่ดีมาตลอดได้จากสื่อในแง่ลบมาตลอดก็เลยเกิดความกลัวค่ะที่จะอยู่ๆจะเข้ามาศึกษาหรือจะเดินไปสถาบันไหนนะคะก็เลยพยายามศึกษาด้วยตัวเองตลอดมาแล้วก็เพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นชาวอียิปต์นะคะเขาก็จะคอยส่งลิงก์ศาสนามาให้เราด้วยเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แตกฉานภาษาอังกฤษแต่พอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ความเข้าใจนั้นในภาษาอังกฤษนั้นบอกตรงๆว่าไม่ลึกซึ้งค่ะแต่ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลยไม่กล้าเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไปผิดทางค่ะบอกตรงๆไม่รู้ว่าเราจะถูกชี้นำไปทางไหนแล้วมารู้จักสันติชนได้ยังไงฮะเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองมาประมาณเกือบปีค่ะเกือบปีแล้วก็ละหมาดคนเดียวทำอะไรคนเดียวถือศีลอดคนเดียวก็ทุกอย่างทำอิบาดะห์อยู่คนเดียวตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งคิดเอะใจขึ้นมาทุกวันนี้เราละหมาดนี่เราละหมาดถูกแล้วยังนะก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยค่ะบังเอิญมีพี่คนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมแกรู้จักกับซาร่าแล้วแกบอกว่ามีน้องคนหนึ่งนะเขาเป็นผู้หญิงเขาจะรับอิสลามซาร่าผมเป็นผู้ชายนะผมไม่ค่อยสะดวกถ้าจะเดินเข้าสันติชนไปด้วยกันเนี่ยช่วยพาน้องเข้าไปหน่อยก็เลยวันนั้นก็เลยได้ถือโอกาสพาน้องไปสันติชนค่ะตัวเองก็เพิ่งไปวันนั้นเหมือนกันค่ะแต่ไปเป็นเพื่อนค่ะ
จากนั้นมาน้องเขาก็จะเริ่มเรียนทุกๆวันอาทิตย์ที่สันติชนอันนี้เราเริ่มไปด้วยแล้วตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะไปค่ะแต่มีความรู้สึกน้องก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปเรียนว่าเป็นยังไงมาประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะมีความรู้สึกเอ้ยไม่ได้แล้วเรารับมาก่อนมันไม่ได้แล้วนะถ้าเรารู้น้อยกว่าน้องเริ่มแซงแล้วน้องเริ่มแซงแล้วรู้มากกว่าเยอะกว่าเราแล้วใช่ไหมมีความรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้นะเรารับมาก่อนเราถ้าน้องถามอะไรเราควรตอบได้เลยมาเรียนค่ะก็เลยมาเรียนสันติชนก็หลังจากรับอิสลามด้วยตัวเองมาประมาณ1ปีค่ะแล้วพอรู้จักกับคุณหมอก็เลยแนะนำเช่นเดียวกันใช่ค่ะบอกว่ามาเรียนเถอะสันติชนใช่ค่ะครับก็แล้วคุณหมอก็ไม่ดื้อด้วยค่ะคุณหมอก็ไม่ดื้อด้วยคือดื้อมั้ยฮะคุณหมอเป็นคนที่ไม่ดื้อค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ซาร่ารักและน้ำถือน้ำใจเขาตลอดมาคือเขาเป็นคนที่หัวใจเปิดกว้างและเขารับฟังทุกๆอย่างทุกๆเรื่องค่ะทีนี้ซาร่าก็บอกเขาว่าระหว่างเรารู้จักกันซึ่งอนาคตจะเป็นยังไงซาร่าไม่ทราบจริงๆก็คือแล้วแต่อัลเลาะห์แต่อย่างหนึ่งที่ด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจเราอยากให้เขารู้จักอิสลามเพราะที่ซาร่าดูเขาเป็นคนดีขนาดนี้ถ้าเขาไม่รู้จักอิสลามมันน่าเสียดายมากจริงๆคืออยากพาเขาไปสวรรค์ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะคุณหมอผมมองจากแววตาของคุณหมอเหมือนคุณหมอมีแบบความทรงจำดีๆกับอาจารย์บรรจงปิกษันแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ร่วมเรียนที่สันติชนมีอะไรอยากจะบอกกับอาจารย์บรรจงปิกษันไหมครับก็เป็นอาจารย์คนแรกเลยที่ผมเข้ามาสันติชนแล้วก็ได้เข้าคลาสปฐมนิเทศสำหรับคนที่สนใจอิสลามนะครับก็แค่คลาสแรกที่ฟังอาจารย์บรรจงก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราคงต้องเรียนแบบยันยาวๆแล้วล่ะเอาเรียนจนจบพื้นฐานเลยแหละเพราะว่าเป็นการบรรยายที่ประทับใจมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างโดนใจผมเยอะเลยในการบรรยายครั้งนั้นก็อาจจะต้องขอบคุณแล้วก็ยัสกอลคอยลอนมากครับที่เป็นคนหนึ่งในคนที่ทำให้ผมได้รับอิสลามได้ครับขอบคุณครับผมมีความรู้สึกว่าน็อกคุณหมออยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างนะก็เลยขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันมาถึงน้องอายุเท่าไหร่เนี่ย29ค่ะ29นะฮะแต่พูดถึงก็ยังดูเด็กอยู่นะยังดูเด็กอยู่นะฮะสามีเรียกสามีได้เต็มปากแล้วใช่ค่ะก่อนที่สามีจะเข้ารับอิสลามเขาอาจจะมีมุมหนึ่งอาจจะมองเอาไว้หลังจากที่เขาเข้ารับอิสลามเนี่ยอยากให้ถามเขาหน่อยว่าทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณของเขาอ่ะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหม How your lifestyle changed after reversion like yes. So totally getting very much healthier.Because I used to drink before sleeping, because it was easier for me. But now I cannot drink, and I cannot eat pork, yeah. and I also need to wake up earlier to play. And then now I have more time to do in the morning time, because I used to wake up late. Yes.นอนตื่นสายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถตื่นขึ้นมาละหมาดได้ตามเวลาใช่ๆค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเข้ารับอิสลามจะต้องดื่มก่อนนอนเพื่อที่จะให้หลับด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นด้วยจะคลั่งไคล้กับการทำงานค่ะเราก็จะต้องแบบทำยังไงก็ตามให้ฉันหลับแล้วจะได้ตื่นมาทำงานซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็คือรีบนอนแล้วก็ต้องตื่นมาละหมาดซุบฮีอยู่ดีใช่ค่ะแล้วครอบครัวล่ะ your family and your friend feedback about your change how about your family feedback My family also very open-minded, so they don't worry about it. ง่ายกว่าบ้านเราอีกนะครอบครัวเขาเปิดรับมากค่ะก็คือสมมติถ้าไปเขากลับไปประเทศญี่ปุ่นก็คือเขาจะเตรียมที่ละหมาดอาหารฮาลาลไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรที่เป็นหมูไว้เลยแล้วก็คือ open-minded มากๆก็งงเหมือนกันว่าเขาจะมีแอนตี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีเลยค่ะแต่ทราบมาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีมัสยิดแล้วก็มีมุสลิมจำนวนมากขึ้นใช่ไหมSo in Japan now a lot of mosques and a lot of Muslim people, right? Yes. Before reverting to Islam, I was not that interested in Islam, but now I'm Muslim. And when I go back to Japan, I can find many mosques. Yes.
คือเขากลับไปเจอมุสลิมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจแล้วพอมาเป็นมุสลิมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศของเขาเนี่ยมีมุสลิมเยอะนะคะมีร้านอาหารฮาลาลเยอะมากซึ่งเขาเองก็เซอร์ไพรส์ค่ะอัลฮัมดุลิลละห์เห็นแล้วชื่นใจนะพี่เนาะชื่นใจนะบางโจอี้ตอนนี้ก็นิกาแล้วครับนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแฟรนไชส์มันก็ใช่ประมาณนั้นครับไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ครับเจ้าของแบรนด์เขาก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็ลูกพี่ผมครับเขาเป็นมุสลิมคนหนึ่งครับคือคนสตูลจังหวัดเชบิลังส่วนใหญ่ทุกปีเราจะไปออกอีที่นั่นเขาเป็นคนดีคนนี้ที่ให้โอกาสความเป็นมุสลิมเขาเป็นคนที่รู้ว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้ามันที่อาจารย์ทำอยู่โดยที่ว่าเขาไม่คิดตั้งแต่แรกเลยอ่ะเขาให้โอกาสที่จะไปเปิดด้วยที่ผมคิดว่าเฮ้ยไม่มีโอกาสที่จะเปิดแต่เขาถามมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเขาชอบเมมูนามากคือภรรยาผมที่เขาเสียสละมาเข้าอิสลามเขาชอบเมมูนาที่เขาคุมหัวเขาบอกว่าคุณดูสิครับเมียคุณสวยมากถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสที่จะช่วยคนและไม่ช่วยแม้แต่ตอนนี้เขาเข้าอิสลามเพราะเป็นพี่น้องอิสลามด้วยกันถ้าสักวันหนึ่งอาจจะไม่มีโอกาสที่จะถึงจุดนั้นและสมมติเขาเปลี่ยนใจอัลลอฮ์ต้องถามเขาว่าทำไมเขามีโอกาสช่วงนั้นและไม่ช่วยเขาก็เลยทำให้เราเปิดร้านเนี่ยเพราะเมียผมแค่ความเป็นมุสลิมของที่เข้ามารับอิสลามเนี่ยได้โอกาสจากพี่น้องคนหนึ่งและผมไม่ได้บังคับเมียผมให้ไปละหมาดอะไรหรือว่าอะไรไปเขาศึกษาเองเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือเขาไปขอเป็นสันติชนอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมบอกให้เพื่อนสอนแต่เขาไปว่ารถพร้าว120หรือว่าอะไร112มันโจอี้120ไปไม่ถึงใช่ต้องตัดมาครับนี่แหละก็เลยตกเวลาจะไปส่งเนี่ยตั้งแต่แรกเขาก็จะบอกว่าไปเหลือซ้ายแล้วแต่ผมไม่ยอมงงว่าเขารู้ได้ยังไงตั้งแต่แรกเลยอ่ะแต่ก็ไปเหมือนที่พี่น้องพูดเป็นอะไรที่เราก็ทนดีใช้ด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าบังคับคนน่ะมันเข้าไม่ลึกแต่ว่าความเป็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเราก็ดีใจเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสที่เราจะได้รับประชากรที่เข้าในศาสนาอิสลามของเราก็อัลฮัมดุลิลละห์คือจริงๆเนี่ยต้องถามคำถามเนี่ยกับภรรยาแต่ว่าภรรยาบองโจอี้ไม่ขึ้นมาบนเวทีเสียดายมากครับเขาก็อยากมาเพราะว่าวันนี้ผมไปถ่ายหนังที่นครนายกจ้ะก่อนที่ผมจะออกจากที่นั่นรีบมาที่นี่เขาก็อยู่ที่ร้านมีพี่นมุสลิมวันนี้เขาไปงานแต่งเขาก็แวะเขามารอผมอยู่ผมก็เลยบอกให้เขาดูแลพวกเขาแล้วผมจะได้มาที่นี่งั้นถามแทนเลยแล้วกันได้ครับในฐานะที่เราเป็นสามีเนี่ยเราใกล้ชิดที่สุดอยู่แล้วครับก่อนที่จะรับอิสลามกับหลังจากที่รับอิสลามแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นได้ชัดสำหรับภรรยาคนนี้ของเรานี่คืออะไรอารมณ์อารมณ์ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเขาพูดไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะขึ้นอารมณ์ทำไมคนเป็นแบบนี้ทำไมคนแบบนี้ผมบอกว่าอิสลามแค่คุณคิดคุณบาปละถ้าคุณคิดดีคุณได้บุญแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีคุณได้รับบาปแล้วครับผมก็เลยสอนเขาว่าคุณต้องคิดว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่เดียวนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแม้แต่อาจจะไม่อยู่ใกล้ๆคุณแต่อัลเลาะห์อยู่ใกล้ๆคุณแล้วอัลเลาะห์อยู่ใกล้เราเท่ามันคนที่อยู่ติดงานเนี่ยผมก็สอนเขาตรงนี้เพื่อเขาจะได้ปรับปรุงนิสัยตัวเองความเป็นมนุษย์ทุกคนก็มีอารมณ์ร้อนแต่เขาก็เริ่มถามนี่ถามผมก็พยายามอธิบายให้เขาฟังความเป็นอิสลามเป็นยังไงอิสลามเฮ้ยเขาจะอิสลามเป็นแบบนี้นะคนนี้ไม่คุมหัวละบาลับขนาดสลามบางคนไม่รับสลามคุณต้องอธิบายให้ทุกคนฟังคนที่จะเข้าอิสลามโดยที่เขาไม่รู้เขามีสิทธิจะถามแต่ผมพยายามอธิบายเขาฟังสิ่งที่เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็เจอสิ่งที่ผมบอกเขาก็เลยตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรแต่เข้ามาผมสังเกตเขาด้วยอารมณ์เขาเปลี่ยนอารมณ์และขันให้อภัยอ่ะมันเยอะและทำฟีซาบิลิละเวลาผมบอกว่าทำฟีซาบิลิละเท่านี้ไม่เถียงว่าเฮ้ยเรามีไม่พอนะไม่ใช่ว่าความเป็นนักแสดงเราก็ต้องมีเยอะมากมายขนาดนั้นไม่เยอะหรอกแต่บางทีผมบอกให้เขารู้มีคนต้องการมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่อยากให้คนอื่นให้เรามีความรู้สึกที่ดีตอนนี้เขายินดีที่ให้ผมรู้เรียกความเข้าอิสลามของเขาเนี่ยเปลี่ยนเขาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้เขาเปลี่ยนเห็นพาไปออกรายการโทรทัศน์ที่ไหนก็สวมฮิญาบเรียบร้อยน่ารักมากเขาก็ไม่ยอมออกทีวีเพราะว่าผมบอกเขาว่า
ไอ้วงการที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่อยากอยู่เขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้ผมบอกว่าแค่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพาเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เป็นเส้นทางหนึ่งอย่างน้อยถ้าผมออกมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมุสลิมเขารู้ว่าเราเป็นอิสลามเต็มร้อยและเขาก็เป็นอิสลามเต็มร้อยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเส้นทางอิสลามมากกว่าที่จะมาอยู่วงการโดยที่ทุกคนรู้วงการเราคืออะไรก็คือดอกเบี้ยงานที่ผมได้รับมาบ้างหลายอย่างเข้าใจแต่เขาไม่อยากออกทีวีเพราะว่าผมบอกเขาด้วยมันเป็นเส้นทางที่ผมไม่ได้คาดหวังให้นานขออัลลอฮ์ให้โอกาสที่จะมีกิจกรรมที่ดีเพื่อเราจะได้ถอยเพื่อจะได้รับอิสลามหนักกว่านี้อีกเราจะได้เผยแพร่อิสลามมากกว่านั้นอีกแต่ถ้าอยู่กันฝั่งนั้นมันควรจะอยู่สองฝ่ายแสดงว่าเนียดกูโรตีชาชักเนี่ยครับเป็นเนียดที่วางแผนเอาไว้เพื่อที่จะถอยออกจากวงการบันเทิงพูดอย่างนี้ได้เลยไหมอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะทุ่มเวลากับการเผยแผ่ใช่ครับโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เพราะว่าเวลาไปไหนผมขึ้นเวทีสลัมไลซุเราผมไปงานบ่อยทุกที่เลยครับแม้แต่จังหวัดก็ไปส่วนเนี่ยผมจะไปกับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ลูกพี่คนหนึ่งก็คือเขาก็มาเปิดบูธวันนี้ก็คือไม้ดาวไร้ไม้พิซซ่าส่วนใหญ่เขาก็เป็นนักแสดงมาก่อนตอนนี้เขาก็เปิดพิซซ่าเขาขายพิซซ่าอยู่แฟรนไชส์ด้วยนี่แหละเมทัลจักรแบรนด์คูโรตีชาชักคนนี้เลยเหรอคนไม่เพื่อนเขาเพื่อนเขาคนเขาจักรแบรนด์เขาชื่ออาวังบิลังโหลดเขามาจากเชบิลังจังหวัดสตูลเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่สบายเหมือนกันผมได้ฟังอย่างนี้เนี่ยโหเนียดสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็เราไม่มีความสามารถพอเราตั้งใจแล้วพอขอดุอาแล้วทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกำหนดของอัลเลาะห์อย่างไม่ต้องวิตกกังวลใดๆใช่ครับเนียดดีอยู่แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับแน่นอนอินชาอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์จะให้ใน3รูปแบบนั่นขอปุ๊บได้ปั๊บขอสิ่งไหนได้สิ่งนั้นแบบที่1แบบที่2ขอสิ่งนั้นแต่อัลเลาะห์ยังไม่ให้เพราะเวลายังไม่มาไม่ถึงใช่อัลเลาะห์จะให้ในเวลาที่ดีที่สุดนี่แหละ3อัลเลาะห์ไม่ให้อย่างที่เราขอนะเพราะมันไม่ดีสำหรับเราจริงอัลเลาะห์จะเปลี่ยนให้สิ่งที่ดียิ่งกว่าครับนะครับดังนั้นก็ผมเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ว่าบางโจอี้เนี่ยดีแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยผมก็อาจจะไม่เห็นบางโจอี้ในจอโทรทัศน์ในลักษณะแบบนี้จะอาจจะเห็นในอีกรูปแบบนึงใช่ครับนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อย่างน้อยก็เป็นสบับให้เราได้รู้จักกันนั่นแหละนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องราวของความมุ้งมิ้งหัวใจสีชมพูแต่เราข้ามไม่ได้ว่าอุปสรรคมันต้องมีอยากจะเรียนถามคุณหมอกับพี่ซาร่าว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงว่าก่อนจะรู้จักกันก่อนเข้ารับอิสลามนะฮะเจอกันนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเรียนศาสนาที่อิสลามสันติชนนะครับนิกาแล้วเนี่ยอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะทุกชีวิตถูกทดสอบแน่นอนใช่ครับพี่ซาร่าเราก่อนถ้าเป็นของส่วนตัวนับว่าซาร่าโชคดีค่ะคนใกล้ชิดแค่รู้สึกเอ๊ะเขาเป็นอะไรของเขาตอนนี้ช่วงคือซาร่าจะเป็นคนชอบอะไรแล้วก็จะมุ่งโฟกัสสิ่งนั้นเต็มที่ทุกอย่างจะเต็มที่ทุกอย่างเขาก็คิดว่าเราชอบอะไรแบบฉาบฉวยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งมันอะไรอย่างประมาณว่าแบบเออไปปล่อยไปเหอะเดี๋ยวก็หายใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เมื่อวันก่อนเพิ่งอัปเดตกันเขาก็ถามว่าตอนนี้ซาร่ารับอิสลามมากี่ปีแล้วบอกว่าเข้าปีที่8แล้วค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะยินดีด้วยเลยครับแล้วคุณหมอล่ะครับเวลาเราคุยเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบกับคนที่บางทีอัลลอฮ์ให้เขาแบบอีหม่านเขาเข้มข้นแล้วเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเพราะนั้นคือปัญหานะก็เลยจะค่อนข้างจะมองผ่านได้แล้วคุณหมอล่ะครับเจอปัญหาอะไรมั้ยหลังจากนิกาที่บ้านเป็นยังไงฮะอยู่ดีๆมารับอิสลามแล้วยังแต่งงานกับคนมุสลิมอีกก็บททดสอบของผมหลักๆก็คงเป็นที่บ้านนี่แหละครับกับที่ทำงานหรือเพื่อนฝูงเนี่ยโอเคมันไม่มีอะไรอยู่ละที่ทำงานก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมเป็นลูกชายคนโตในตระกูลที่มีเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องมีสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังหลายๆอย่างผมต้องสืบทอดต่อนู่นนี่นั่นแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำไม่ได้แล้วล่ะหลายๆอย่างวัยจงวัยจาววัยเป็นผู้หลุดอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเดิมมันก็ทำไม่ได้คุณพ่อผมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนพุทธแต่ว่าเป็นคนพุทธค่อนข้างเคร่งในแง่ที่ว่าปฏิบัติเป็นหลักเขาก็มองว่าโอเคเขาบอกผมว่าไม่เป็นไรศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าแต่จะมีคุณแม่ผมนี่จะค่อนข้างนั่นหน่อยคือแบบ
รู้เลยว่าตอนนี้ผมบอกว่าผมจะรับอิสลามหรือว่าจะนิกะอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าท่านแบบสีหน้าเขาเปลี่ยนแบบหมองไปเลยตอนนั้นก็จะจำได้ว่าจะนัดเขาไปทานข้าวข้างนอกกับน้องๆแล้วพี่มีน้องคนนึงเหมือนเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ปรากฏว่าเหมือนกับว่าบรรยากาศมันก็กร่อยไปเลยตอนนั้นนั่นแหละนะครับคือคุณแม่คงจะกลัวแหละว่าผมเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไปผมอาจจะดูแลเขาไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่สามารถมาทำอะไรร่วมกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือฟิลของคนที่เป็นคนจีนเนี่ยเวลาที่ลูกสนใจอิสลามหรือจะรับอิสลามเนี่ยครับเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเสียลูกไปเลยนะใช่คล้ายๆอย่างนั้นเลยเขาเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นจริงๆคือผมยังจำเหตุการณ์นั้นเลยว่าผมบอกไปปุ๊บแม่ร้องไห้ผมไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เลยนะตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันวันนั้นนั่นแหละนี่คือบททดสอบหลักเลยผมว่าเราใช้เวลานานไหมฮะกว่าวันนี้ท่านเข้าใจแล้วคือตอนนี้ผมว่าเขาก็เปิดใจมากกว่าเดิมคืออย่างแรกเขารู้ว่าเขาก็ไม่ได้เสียลูกชายไปไหนอ่ะผมก็ยังประพฤติตัวเหมือนเดิมแถมผมว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนั่นแหละแล้วก็ค่อนข้างแคร์ทำอะไรก็โอเคจะนึกถึงครอบครัวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนั่นแหละตอนนี้ก็คือก็ดีขึ้นแต่จะบอกว่า 100% เหมือนตอนแรกไหมก็ยังจริงเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมา5ปีแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็คงน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆผมก็ดูอานะหลังละหมาดเลยผมก็จะดูอาให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยแบบโอเคให้ท่านเปิดใจให้นู่นนี่มาตลอดนะครับแต่คุณหมอมาถูกทางแล้วนะคุณหมอดูอาใช่เลยผมเนี่ยเจอพี่น้องที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยคือด้วยความที่ผมทำงานเป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่จัดวิทยุมาทำโทรทัศน์จนเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเข้ารับอิสลามตั้งแต่อายุ13ปีเพราะว่าไปทำงานอยู่ในร้านขายของชำค้าส่งอะฮะของพี่น้องมุสลิมแล้วก็เข้ารับอิสลามแม่ก็ไม่ว่าอะไรเขาขอดูอามา50ปีครับแล้วก่อนคุณแม่เสียชีวิต3ปีคุณแม่เข้ารับอิสลามอ่ะคือเราบางทีเราใจร้อนไงอยากให้ท่านเร่งเข้าใจอยากให้ท่านเข้าใจเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณแม่ผมนี่ก็เข้ารับอิสลามมาจะ50ปีแล้วครับจะ50ปีแล้วก็วันนี้อากงอาม่าก็มีความเข้าใจแล้วก็รักคุณแม่คือบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปแบบอย่าไปเร่งรัดเพราะบางทีเนี่ยการเรียนรู้ของคนมันมีทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมอ่ะนะฮะเขาอาจจะมีความเชื่อคือเราเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมบางโจยี่เจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อนอ่ะเคยได้ยินไหมได้ยินคนเคยได้ยินใช่ไหมฮะอันนี้คือเขายังแยกไม่ออกแขกแบบไหนแขกกินดอกเบี้ยปล่อยกู้แขกมุสลิมอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยความเป็นคุณหมอเนี่ยแหละความเป็นตัวของคุณหมอที่เป็นมุสลิมนี่แหละจะเป็นสิ่งที่อธิบายให้กับคุณแม่ได้เห็นแล้วผมเชื่อว่าคุณแม่จะเข้าใจได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับครับพี่ซาร่าก็ต้องเป็นกำลังใจหนักๆให้ก็พยายามเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนฝ่ายทางครอบครัวของสามีซาร่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขารู้ว่าคุณแม่ท่านเศร้าหมองนะคะแต่ว่าส่วนคุณพ่อท่านศึกษาธรรมะจนลึกซึ้งนะคะท่านบอกว่าอัลเลาะห์เอากลับลูกชายท่านอัลเลาะห์เอากลับค่ะทีนี้ซาร่าคือเขาด้วยความเข้าใจในหัวอกของคนที่เป็นแม่นะคะมีความรู้สึกว่าก็เขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะคะคุณแม่ก็คงรักของท่านมากก็จะไม่มีเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจเพราะว่าสิ่งไหนที่ท่านเศร้าใจเราต้องพยายามที่จะเข้าถึงรักท่านให้มากถ้าสมมุติว่าบางเรื่องเราอาจจะเฉยชาแต่ว่าสำหรับท่านเราต้องถ้าท่านไม่อยากอยู่ใกล้เราต้องอยากอยู่ใกล้ต้องใช้วิธีนี้ค่ะโอ้โหนอกจากรักสามีแล้วตอนนี้คือรักคุณแม่ของสามีอย่างเต็มร้อยเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ารู้ว่าสามีเขาเป็นคนที่รักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมากก็เรารักเขานี่คะเราก็ต้องรักคนที่เขารักด้วยเหมือนกันค่ะทำแล้วคุณหมอโชคดีจังอัลเลาะห์เมตตาเหลือเกินนะครับได้เจอผู้หญิงที่รักอิสลามแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นเราด้วยนะฮะอัลเลาะห์โปรดปรานเหลือเกินครับมาถึงหนูมั่งอย่าบอกบางว่าไม่มีอุปสรรคมีเยอะมากเลยมีเยอะมากเลยใช่มั้ยฮะเมื่อกี้นี้เกินไปแล้วว่าเนี่ยมีอุปสรรคไม่ได้คุยกับคุณพ่อตอนช่วงแรก3เดือนเลยนะฮะแล้วมีอะไรอีกมั้ย
ที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นบททดสอบที่หนักเหลือเกินเคยที่จะแบบถอยบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมีความคิดจะถอยเลยแต่ว่าเหมือนที่บ้านก็บอกว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันเป็นทางตันอะไรนี้แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่หรือเปล่าก็เลยละหมาดลังเลใช่มันไม่มีจุดลังเลในนะคะของหนูรู้สึกว่ายังไงก็ต้องสู้กับบททดสอบนี้ค่ะเพื่อที่จะแบบโอเค final decision แล้วคนนี้ใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็จนทุกวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยของน้องเนี่ยเป็นความซับซ้อนมากเพราะอย่าลืมนะฮะรู้จักกันผ่าน Facebook แล้ว Facebook เนี่ยของหลอกเยอะมากกว่าของจริงใช่ค่ะแล้วผมก็แนะนำน้องๆก่อนนะฮะบอกว่าโอ้โหเห็นพี่รูฮานีเป็นไอดอลเลยนะเดี๋ยวหาญี่ปุ่นบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะโดนหลอกเอาได้นะครับเตือนน้องๆหน่อยคือมันพูดยังไงดีคะก็เหมือนคอนเซปต์อันนี้แหละค่ะรักแท้ไม่มีพรมแดนแต่ต้องเป็นศาสนาคือเราฉาบฉวยไม่ได้คือตอนแรกที่คุยตอนแรกก็แค่คุยกันเป็นเพื่อนเพราะเขาก็อยาก practice English หนูก็อยาก practice English ก็คุยกันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่มันมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทำให้คิดว่าคนนี้น่าจะใช่ก็เลยรู้สึกว่าต้องสู้แล้วล่ะงานนี้เพราะว่ารู้ว่าที่บ้านคงจะแอนตี้แน่นอนแล้วคุยไปคุยมานี่ท้าเข้ามาประเทศไทยเลยไหมเขาไม่ค่ะตอนที่คุยกันตอนแรกเขาอยู่ลังกาวีประเทศมาเลเซียค่ะครับซึ่งเขาก็เลยคุ้นเคยกับ culture ที่มันคล้ายคลึงกับประเทศไทยแล้วเขาก็เลยมีโอกาสได้มาประเทศไทยแล้วก็เลยมีโอกาสได้คุยได้เจอกันถามเขาหน่อยประเทศไทยเนี่ยสาวๆสวยๆเยอะแยะทำไมมาเลือกคุยกับมุสลิมIn Thailand, a lot of beautiful ladies. But why you chose to talk to me? Oh, because she's the most beautiful. Hello. Of course. Alhamdulillah. ครับ ก็อัลลอฮ์เมตตาแต่ทุกอย่างก็ค่อยๆคลี่คลายใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นคนรักของที่บ้านมาแล้วที่บ้านไปแล้วใช่ค่ะเรามีเคล็ดลับยังไงในขณะที่เราเศร้าที่สุดรู้สึกหนักใจที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่เรารักมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะแล้วท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราตั้งใจอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราใช้วิธีการไหนในการที่เข้าหาเราก็คือตะฮัจญุดทุกคืนเลยค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทดสอบเพื่อให้หนูเนี่ยเข้าถึงท่านให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนนั้นเราอาจจะมีแบบเลอะเลยไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าพอเราเผชิญกับบททดสอบแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้เลยค่ะว่าท่านเนี่ยต้องการให้เราเข้าถึงท่านมากขึ้นหนูก็ตะฮัจญุดทุกคืนจากที่แบบห่างหายไปนาน keep doing แล้วก็อ่านกุรอานมากขึ้นจนทำให้จิตใจเนี่ยสงบแล้วก็รู้สึกว่าโอเคดูอาต่อไปเถอะแล้วก็อาจารย์มาจงก็บอกว่าบอกสามีหนูว่าให้ keep patient this is the best way to solve the problem ความรู้สึกของเขาเนี่ยกับการเรียนรู้อิสลามเนี่ยอยากให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันยากมันง่ายยังไงคือพื้นฐานเค้าเชื่อของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของแฟชั่นเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายเลยนะฮะแล้วกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอิสลามมีกติกามีระเบียบมีแบบแผนเนี่ยมันเปลี่ยนเค้าโดยสิ้นเชิงเลยกับสิ่งที่เค้าเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดเลยมันยากมันง่ายยังไงบ้าง it's all in my case I need to learn in Thailand so it's all about language yesของเขานี่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่ยากที่สุดก็เพราะว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างภาษาค่ะเขาต้องเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็คือทุกอย่างเป็นภาษาไทยก็เลยต้องเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์บรรจงทุกๆวันศุกร์ก่อนละหมาดที่ศูนย์กลางอิสลามอะค่ะเพราะถ้าไปเรียนวันอาทิตย์ที่โรงเรียนสันติชนก็เรียนกับคนอื่นไม่ได้นอกเหนือจากลังเควชแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ตรงตามรูปแบบอิสลามอย่างเงี้ยฮะมันยากมันง่ายยังไงบ้างในความรู้สึกของเราSo for my business, I need to have online meetings many times in a day. So I need to schedule my meetings beforehand so I can play on time, in time. Yes. So before reverting to Islam, I could make appointment anytime I can. But now I need to make appointment after 7 p.m. So I'm not gonna miss playing time.เดี๋ยวให้ภรรยาแปลนะคะก็คือของเขาทำบิสเนสใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีประชุมต่อวันหลายๆรอบซึ่งก่อนที่เขาจะเป็นมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะmake appointment ตอนไหนก็ได้เพราะเขาไม่ต้องกังวลถึงเวลาละหมาดซึ่งตอนนี้มันไม่ได้แล้วสมมุติว่าถ้าเขานัด meeting ก่อนมักริบทามอย่างเงี้ยเขาก็จะพลาดเวลาละหมาดอันนั้นเขาเลยบอกว่าอันนี้คือทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเหมือนกันเขาจะต้องนัดมีติ้งหลังมักริบทุกๆวันเพื่อที่จะได้ละหมาดมักริบก่อนอันนี้คือเวลาที่ฟิกทุกๆวันเพราะว่าทุกๆเวลามักริบจะละหมาดพร้อมกับคุณพ่อที่บ้านค่ะใ
ช่แล้วก็หลังจากนั้นถึงจะมีมีตติ้งได้ก็คือไลฟ์สไตล์เชนจ์คือเขาดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรในเนกาทีฟเลยอ่ะใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้เขาก็จะเปลี่ยนได้แต่แรงจูงใจที่จะเปลี่ยนเพื่ออัลเลาะห์ขนาดนี้เนาะพูดถึงเป็นความมหัศจรรย์มากเลยครับผมบังโจอี้ผมรู้เลยบังโจอี้มีอะไรอยากพูดเยอะเลยพอได้ยิน2คู่ชีวิตที่มานั่งคุยตรงเนี้ยผมให้เอาโอกาสเลยถ้าจะคุยหรือว่าจะพูด24ชั่วโมงก็ไม่จบได้ฟังแล้วใช่ครับเอาคุณหมอก่อนเอาคุณหมอกับพี่ซาร่าก่อนรู้สึกยังไงไม่รู้จะภูมิใจขนาดไหนเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าชาวมุสลิมของเราที่ผมเห็นเวลาเราไปทำงานมีมุสลิมแท้จริง 1,000% เกิดมาเป็นมุสลิมละหมาดก็ไม่ละหมาด2กินอะไรมันก็ร่วมกินกับคนบางคนโดยที่ว่าไม่ต้องถามว่าไอ้นี่เป็นไก่หรือว่าเป็นเนื้อย่างหรือว่าเป็นหมูย่างอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นบ่อยมากๆโดยที่เราห้ามไม่ได้แม้จะบางคนเขาเห็นผมเขาจะอายบางคนโดนด่าคุณบอกว่าคุณเป็นอิสลามดูสิทำไมคุณไม่เหมือนโจอี้อ่ะมุสลิมแท้จริงนะครับแค่ไม่ได้บอกจากจังหวัดนี่จังหวัดนู่นทุกจังหวัดเกือบที่อยู่วงการและพ่อแม่พี่น้องอิสลามเนี่ยหรือคนไทยเขารู้จักคนบางคนที่เป็นมุสลิมเยอะกว่าผมด้วยซ้ำบางคนไม่รู้จักชื่อเป็นอิสลามไม่รู้เป็นอิสลามด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ได้แสดงตัวให้เป็นอิสลามคุณก็ไม่รู้แต่เราเจอที่งานหมดเหมือนที่หมอพูดก็ความเป็นเราก็คือเราสิ่งที่ผมรู้กับชีวิตก็คือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนเราหน้าได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮฺเปิดใจช่วยเราแต่เราไม่ช่วยตัวเองและใครจะมาช่วยเราอ่ะคุณซาร่าตั้งใจตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจดูสิครับตอนนี้โลกเราใกล้จบสิ้นแล้วแต่เรายังเล่นอยู่โดยที่เราไม่ได้เอาอะไรเป็นหลักคือศาสนาของเรายังเล่นอยู่ครับสิ่งที่ผมพูดหวังว่าทุกคนก็เห็นทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าทั้งอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังถล่มอิสลามอยู่ทีละนิดทีละหน่อยแต่เราไม่ได้สังเกตจากโซเชียลมีเดียนี่แหละเขาเอาสิ่งดีๆมาให้เราเห็นก็คือสามารถคุยกันได้สื่อสารกันได้แต่ถามว่าน้องเราพี่เราก็คืออายุ13 14 15เนี่ยผมสามารถถามพ่อแม่คนบางคนถามว่าคุณรู้จักรหัสโทรศัพท์ลูกตัวเองไหมไม่เพราะว่านี่แหละฝรั่งเขาจะเอาสิ่งนี้มาเอาชนะศาสนาอิสลามของเราโดยที่เราไม่ได้สังเกตคุณสังเกตไหมครับเมื่อก่อนเราไม่มีโอกาสที่จะใช้โทรศัพท์อายุ16 17ไม่มีครับเขียนจดหมายจดหมายบ้างหยอดตู้แอฟริกาไม่มีตู้ไม่มีจดหมายคุณต้องไปบอกเองแต่ถามสมัยนี้ล่ะมีโทรศัพท์ลูกร้องให้พ่อต้องซื้อให้อายุ15เขามีความลับในโทรศัพท์เขาอยู่ชั้น2พ่อคิดว่าลูกหลับแล้วแต่ลูกยังไม่ได้หลับเขาเล่นโทรศัพท์กับใครเราไม่รู้แต่คนที่อายุ18ขึ้นเขาสามารถดูแลตัวเองนี่แหละสิ่งที่จะมากระทบกับพี่น้องอิสลามของเราสมัยนี้แต่คนที่ตั้งใจจะมาตอนนี้เราโตแล้วไม่ว่าทุกประเทศให้เราเตือนกันว่าใกล้ถึงวันสิ้นโลกแล้วให้ตื่นเพื่อจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มีแต่10ข้อในชีวิตเรา10ห้องข้าวห้องเราไม่รู้มันคืออะไรห้องเดียวที่รู้มนุษย์ก็คืออะไรได้เงินธุรกิจของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยร่ำรื่นให้ร่ำรวยแต่ถามว่าข้าวห้องที่เหลือเนี่ยมันเกี่ยวกับศาสนาอิสลามวันสิ้นโลกมันจะจบยังไงเรามีซะกาตที่เราสร้างเอาไว้เพื่ออนาคตของเราขนาดไหนโดยที่ว่าวันสิ้นโลกไม่มีเงินที่คุณจะให้ทิพย์พระเจ้าไม่มีเงินที่คุณจะไปชดใช้กับมนุษย์ฉันทำบุญไปเท่าไหร่คุณไม่รู้อัลลอฮ์รับเท่าไหร่บางคนเป็นไงคุณทำคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นวันสิ้นโลกอัลลอฮ์จะมาตัวแทนหมดตอบแทนก็คือต้องเอาบุญที่เราสร้างเอาไว้เพื่อจะได้มาตอบแทนแล้วบุญคุณมันจะพอกันขนาดไหนและกี่คนน่ะแม้แต่ออกจากบ้านคุณเหยียบมดฆ่าเขาเอาชีวิตเขาออกจากโลกนี้ไปคุณต้องช่วยใช้หมดแต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นหมดเราคิดเรื่องโซเชียลมีเดียโลกเราก็คือประตูเดียวที่เราอยู่ในนี้วันนี้คือโลกอย่าให้พี่น้องให้เรานึกถึงบ้างเอาโลกนี้ออกจากสมองเราไปเอาห้องเนี้ยออกจากสมองไปเพื่อจะได้นึกถึงห้องอีก9ห้องอ่ะเราจะอยู่ห้องไหนต่อไปโอ้คือเข้าใจใช่ไหมฮะ
คือบางโจอี้เนี่ยบางโจอี้เนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วเขามองถึงว่าเขาภูมิใจว่าจากเดิมที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มาก่อนแล้วก็มาไม่ธรรมดานะมาแบบเข้มแข็งเลยนะแบบสตรองมุสลิมเลยนะแต่บางโจอี้มองข้ามช็อตไปถึงพี่น้องมุสลิมที่อาจจะยังใช้ชีวิตที่ยังไม่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นมุสลิมอย่างที่แล้วบางโจอี้ก็อยู่ในวงการบันเทิงก็อาจจะเห็นคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ยิ่งแบบสวนทางไปเลยมองไม่ออกเลยก็ตอนนี้ความรู้สึกของผมคือผมขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้องค์กรที่ชื่อว่าโครงการผู้สนใจอิสลามสันติชนเนี่ยมีเพราะว่าเท่าที่ผมฟังตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะฮะเมื่อเช้าผมสัมภาษณ์น้องแป้งคือเวลาที่คนกำลังหาอยากจะรู้จักกับอิสลามเนี่ยแล้วผมแบบขออัลลอฮ์เมตตาให้อาจารย์บรรจมบินกะซันเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยนะฮะไปอีกนานๆทำงานนี้ไปอีกนานๆนานๆเลยอาจารย์แล้วก็บรรดาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครูต้อยด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านในองค์กรเลยเนี่ยคือถ้าท่านยังอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นสบาบมากนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเคว้งเลยนะครับจริงเคว้งไหมฮะเคว้งเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะจุดไหนตรงไหนยังไงดีครับแล้วไม่รู้ร้านจากส่วนที่ชนเนี่ยมีที่ไหนที่เขาสอนหรือว่าละมัวละบีไหมคือมีครับมีไม่เคยเห็นแต่ว่าของอาจารย์บรรจงมีกษัตริย์เนี่ยจะคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับอันนี้เราคุยกันแบบกันเองนะครับคืออัลลอฮ์ให้อาจารย์ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจนี่แหละจริงไหมฮะคือเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเปรียบเทียบกับความเชื่อเดิมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดจิตวิญญาณพัฒนาตัวเองอัลลอฮ์คือเจ้าของชีวิตคือท่านอธิบายได้ง่ายอัลลอฮ์ก็ให้แบบคืออบอุ่นน่ะผมรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะครับยิ่งง่ายยิ่งอยากรู้อยากถามแต่ถ้าเรามีเขตของเราเนี่ยมันก็จะหนักที่คนอื่นจะมาถามว่าคืออิสลามคืออะไรแต่อาจารย์ให้โอกาสเราอยู่ใกล้ๆชิดที่จะถามบางสิ่งบางอย่างมันที่ผมบอกผมไม่รู้ที่ไหนถ้ามีแบบนี้นอกจากสันติชนครับมันเป็นขอให้ตอบแทนอัลเลาะห์ตอบแทนกับสันติชนสิ่งที่เขาต้องการขอให้มีทำบารมีทำริซกีทำบารอกาตทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถให้โครงการนี้ให้อยู่ได้นานมากกว่านี้อีกขออัลเลาะห์คุ้มครองครับครับผมแล้วก็ผมก็สัมผัสได้ถึงพลังของความพยายามที่อยากจะดาวะผมมองบางโจอี้แบบนึงแต่ก็ไม่ใช่แบบจะแตกต่างจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าบางโจอี้ลึกซึ้งอัลลอฮ์ให้มีความเข้าใจคือรู้ศาสนากับเข้าใจศาสนาคนละความหมายรู้ว่าอัลลอฮ์มีแต่อัลลอฮ์ทรงรักเรายังไงนะฮะแล้วเราเนี่ยพยายามเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไปยังไงคือต้องคิดอย่างลึกซึ้งแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆนะครับอันนี้ก็ต่อยอดมานะฮะได้ฟังสมาชิกส่วนหนึ่งที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนอิสลามสันติชนได้มาคุยให้ฟังถึงชีวิตบททดสอบแล้วก็สิ่งที่เป็นความรักและสิ่งสำคัญนะพี่โจอี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือความสตรองของสุภาพสตรีทั้งสองท่านที่อยู่บนเวทีครับผมคือถ้าพี่ซาร่าเป็นมัวลาฟแล้วก็ทางคุณหมอสนใจอยากจะได้พี่ซาร่าเป็นคู่ชีวิตถ้าสมมติว่าด้วยความที่พี่ซาร่าเพิ่งเข้ารับอิสลามเนี่ยอาจจะแบบไม่เป็นไรด้วยความไม่รู้ไงอยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ารับอิสลามหรอกน้องก็เหมือนกันโอ้โหอบป้าขนาดนี้ใช่ไหมหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้มันเราเคยเห็นในสังคมไงคือแบบไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ยังคงเอานะความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่มีศาสนาแต่อย่างน้อยเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือศาสนาเนี่ยไม่ได้พรากลูกชายไปจากแม่ไม่ได้พรากลูกสาวไปจากแม่แต่หน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยกลับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเคยเถียงได้พอเข้ารับอิสลามแล้วเถียงเนี่ยคุณทำบุญเท่ากับภูเขาเถียงแม่คำเดียวคุณไม่ได้กินไอสวรรค์ละอันนี้เราก็ต้องระวังมากขึ้นแต่ผมชื่นชมฮะแล้วก็ขอร้องให้ความรักแล้วก็ความดีงามเนี่ยไม่จบแค่ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรฮะอิสลามเนี่ยเขาสอนให้รักกันถึงขนาดอยากไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันบางโจอี้อัลลอฮฺมันอยู่ที่โลกนี่คุณต้องการอะไรอินนัลลามันบินียดอัลลอฮฺสอนอะไรหรือว่าแล้วแต่มันอยู่ที่เรานะครับแต่เราจะคิดมันที่ผมบอกทั้งหมดก็คือชีวิตเราสมองเราอยู่ในโลกนี้อย่างเดียว
คุณเป็นมุสลิมแล้วคุณยังคิดว่าโลกหน้ามันจะเป็นยังไงคุณไม่จำเป็นว่าต้องคิดด้วยซ้ำเพราะว่ายังไงคุณต้องตายแล้วเมื่อไรจะตายคุณยังไม่รู้อย่าถึงพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้แล้วคุณสร้างความดีตรงไหนยังไม่ได้ชัดเจนเลยก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วยตัวเองมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องคิดกับมนุษย์แต่ละคนว่าเราจะสร้างอะไรใช่อย่างพี่ซาร่าบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คุณหมอดีไซน์ดีเหลือเกินถ้าเขาไม่ได้ไปสวรรค์เนี่ยเสียดายแย่อันนี้คือแบบคนเรามองกันเนี่ยจนทะลุดุนยาไปแล้วคือไม่เห็นละดุนยาไปถึงอาคีรอแล้วจริงแล้วก็ที่สำคัญนะครับหมายความว่าสตรองวูแมนสองท่านนี้เนี่ยเขาเข้าใจดุนยาเนี่ยท่านนบีบอกว่าเท่ากับหนึ่งหยดน้ำใช่ครับแล้วก็ท่านนบีพายมือไปที่มหาสมุทรบอกว่านั่นคือชีวิตหลังตายเราวันนี้ยังสวยยังหล่อเราทุกอย่างก็อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ความชัดเจนคือวันนี้ที่เราพูดกันมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งหยดน้ำทะเลแต่สิ่งที่ทั้งสองท่านพยายามยืนหยัดแล้วก็พาคนที่ท่านรักเนี่ยมาสู่ร่มเงาแห่งอิสลามยืนและเดินกันจนมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์ให้ท่านรักกันถึงขนาดที่อยากจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่ซาร่ามีอะไรจะพูดอยากจะแนะนำน้องๆที่กำลังสนใจอิสลามก็พี่ซาร่าไม่เก่งเชิงแนะนำนะคะแต่ว่าพี่ซาร่าจะขอพูดจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะคะพี่ซาร่ามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นคนดีคือเข้าข้างตัวเองว่าเป็นคนดีก็ในคนทั่วไปมันจะมีคำพูดที่ว่าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแค่นี้เราเป็นคนดีแหละแต่พอมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ศึกษาศาสนาอิสลามมาเรื่อยๆทำให้ความรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยแล้วก็ความรู้สึกที่บอกว่าเราเป็นคนดีนั้นอ่ะเมื่อก่อนนั้นอ่ะมันห่างไกลมากๆค่ะมันห่างไกลมากๆแล้วก็มีความรู้สึกทุกๆวันนี้ที่ตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขมากๆเลยค่ะคุณอุมัตมีความสุขมากๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาอยากได้อะไรไปซื้อเวลากลุ้มใจก็ไปช้อปปิ้งเวลาเบื่อก็ไปช้อปปิ้งเวลาว่างก็ไปช้อปปิ้งคืออยากได้อะไรเราก็ได้มาแต่มีความรู้สึกว่าเอ้าทำไมมันอยากอีกแล้วอ่ะทำไมมันต้องการอีกแล้วความต้องการนั้นมันทำไมมันไม่เคยเติมเต็มในหัวใจสักทีนึงมันไม่อิ่มมันไม่เคยรู้จักพอเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าพอได้มาแล้วดีใจไม่กี่วันเดี๋ยวอยากได้เพิ่มอีกแล้วจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งซึ่งจะบางทีเราซื้อรองเท้าผู้หญิงก็จะชอบแต่งตัวซื้อรองเท้ามาจนบางทีเราซื้อจนเราลืมที่จะใช้มันนะคะจนวันหนึ่งที่เราจะหยิบมันมาใช้เดินออกงานปรากฏว่ามันปริแตกหมดเลยเก็บไว้นานมากเกินไปค่ะเพราะว่ามีหลายคู่จนเวียนไปไม่ถึงแล้วแปลกแต่จริงรองเท้ากระเป๋าที่มันแพงๆเนี่ยนะฮะคุณไม่หยิบมาใช้เนี่ยพังหมดทุกใบค่ะใช่ค่ะจนพอเมื่อมาเป็นมุสลิมมีความรู้สึกว่าหัวใจมันอิ่มมันต้องการสิ่งที่มากกว่าเรื่องความสวยงามเป็นสิ่งที่น้อยมากค่ะเอาจริงๆแล้วหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณสักน่าจะ3ถึง3ปีกว่าเนี่ยนะคะยังไม่ได้เคยซื้อเสื้อผ้าชุดฮิญาบหรือว่าซื้ออบายะเลยค่ะชุดนี้ก็นานแล้วนะคะที่ใส่มาวันนี้คือมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายมันถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คือ1เดือนทุรนทุรายที่จะไปช้อปปิ้งมากเลยค่ะโอ้ภูมิใจไหมครับคุณหมออัลฮัมดุลิลละห์นั่งไปยิ้มปื้มปิ่มไปนะครับยินดีมากเลยแล้วน้องล่ะจริงๆเนี่ยอยากให้น้องคือตอนเนี้ยถ่ายทอดไลฟ์ออน Facebook ด้วยกังวลเหมือนกันว่าจะมีคนเนี่ยเหมือนกับว่าเด็กยังอยู่ในจินตนาการนะแต่จริงๆอ่ะส่วนหนึ่งคือน้องอ่ะไม่ใช่คนอายุน้อยแล้วนะคือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วอ่ะก็เลยสามารถไต่ตรองคัดกรองได้มีอะไรที่อยากจะเน้นย้ำให้กับเยาวชนที่กำลังมองเราอยู่ตอนนี้คือถ้ามองคู่ของพี่เป็น case study นะคะก็คือจริง
มันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะที่จะเจอคนคนหนึ่งแล้วจะมาเขาจะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็สามารถที่จะได้แต่งงานกันอย่างนี้คือถ้าน้องมองเคสพี่เป็นเคสที่อ้าวนี่ไงเจอกันทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเจอคนนู้นคนนี้ปุ๊บก็คุยกันก็สามารถแต่งงานกันได้คือมันไม่ใช่ค่ะคืออยากให้คิดทบทวนดีๆดูอาเยอะๆละหมาดแล้วก็คำตอบมันจะมาให้เราเห็นเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนั้นที่เราคุยหรือว่าเจอเนี่ยจะใช่หรือเปล่าของเรานี่ก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวนะค่ะไม่ค่ะใช้เวลาเป็นปีค่ะเป็นปีนะครับกว่าจะศึกษาแล้วต้องเจอตัวจริงด้วยนะใช่ค่ะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแบบน้องเข้าใจผิดเดี๋ยวโดนหลอกกันไปต่างประเทศนะฮะบอกดูคุณรวยนี่นะไม่ใช่เข้าใจก่อนว่านี่คืออัลเลาะห์กำหนดมาจริงๆนะครับเอาละครับเวลาสั้นมากเลยนะฮะผมไม่ลืมอาจารย์ครับอาจารย์บรรจงครับพี่โจอี้อยากกอดอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ขึ้นมาบนเวทีด้วยครับแล้วอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงน้องๆด้วยว่าอาจารย์ได้ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างเชิญครับอาจารย์นิดนึงครับเดี๋ยวยืนก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมยืนเป็นเพื่อนซามาเลกุมวะรหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณโจอี้นี่ผมรู้จักทางทีวีแล้วพอดูทีวีทีไรก็จะดินคุณโจอี้ว่าพ่อมึงอ่ะพ่อมึงดินะครับก็ขำนะครับแล้วก็รู้ว่าโจอี้ก็เป็นนักฟุตบอลครับแต่ว่าก็หลังมารู้นะครับจากภรรยาของผมที่เป็นครูสอนภรรยาของโจอี้อยู่นะครับก็เราก็อยากจะเชิญมาตอนก่อนโควิดเดือนมีนาวันที่21 22แต่ว่าช่วงนั้นคุณจุ้ยก็เป็นคนที่มีมารยาทมากคือผมติดต่อไปนะครับแกก็โทรกลับมาทุกครั้งนี่คือมารยาทนะครับเขาไม่ได้ถือตัวอะไรแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปเนี่ยผมไปที่ร้านตัดสินใจไปเองเลยไปกับยูซุปนะครับแล้วก็ภรรยาของผมก็เจอโจอี้ก็เต็มใจต้อนรับเราก็ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นเซเลบหรืออะไรสิ้นนะครับก็นั่งคุยกับเรานอบน้อมมากแล้วก็มารยาทดีคนละคนครับกับที่เห็นในจอแล้วขณะที่เรานั่งกินโรตีอยู่ที่ร้านนะครับก็มีลูกค้าเข้ามานะครับโจอี้นี่ให้ความเกรงใจผมมาปกติต้องบริการลูกค้าหมดข้างๆโต๊ะเนี่ยนะครับอยากจะคุยกับโจอี้แต่โจอี้ก็ยังไม่ไปนั่งคุยอยู่กับผมไม่เกลียดมากเลยนะครับแล้วพอผมบอกอ้าวโจอี้ข้างๆเขาอยากจะพบกับโจอี้โจอี้ตามสบายนะก็นั่งคุยผมได้ยินนะครับก็คนที่อยู่ตรงข้างบอกโจอี้ไหนลองด่าสิโจอี้ก็บอกว่าไอ้นั่นมันในบทละครมันไม่ใช่เรื่องจริงคนนู้นจะให้ผมด่าคนนี้จะให้ผมด่านะครับแล้วก็ได้รู้ชีวิตจริงของเขาแล้วโจอี้ก็เป็นคนที่เปิดเผยมากนะครับแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่สำรวมมากนะครับเป็นคนที่สำรวมมากอย่างที่โจอี้พูดนี่เขาไม่ได้ยกยอภรรยาเขาแต่ประการใดนะครับโจอี้ก็โชคดีนะที่ทำให้คนหนึ่งมาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็ให้เขาได้ดำรงอยู่ในอิสลามแล้วผมก็คิดว่าโจอี้ก็คงจะ อยู่กับเขานะครับจนกว่าจะความตายจะพรากกันไปนะครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมาก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 ครับนี่แหละเจอกันครับโอเคครับอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์มีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ฟังไมโครโฟนมั้ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับการกับสิ่งที่อาจารย์ได้ฟังนี่คือผลผลิตของอาจารย์ที่อาจารย์ได้ทำงานมานะฮะจริงๆจะบอกว่าเป็นผลผลิตของผมเนี่ยคือผมไม่สามารถพูดได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหผมสอนคนมาผมเอาคนมาเข้ารับอิสลามนะครับผมบอกว่าไม่ใช่นะคนที่ทำให้เขามาสู่ทางอิสลามเนี่ยข้างบนไม่ใช่ผมจะบอกอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าผมเองผมทำหน้าที่สอนถ่ายทอดความรู้และทำตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สามแก่คนทั่วไปนะครับผมก็ทำหน้าที่ผมตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้วางตัวอะไรทั้งสิ้นผมสามารถที่จะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่ให้คำปรึกษาได้เพราะนั้นผมจะไม่มีฟอร์มเป็นนักวิชาการผมจะไม่มีฟอร์มเป็นโต๊ะครู
แต่ผมนิยามตัวผมเองว่าผมเป็นนักกิจกรรมที่ทำงานรับใช้อิสลามและถ้าใครสนใจอิสลามผมก็ตั้งปณิธานเอาไว้ถ้าสนใจจริงๆแม้แต่คนเดียวไกลแค่ไหนผมก็ไปถ้าบอกผมนะครับเพราะว่าคนที่ต้องการจะรู้อิสลามนะครับแม้แต่คนเดียวถ้าหากว่าอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้เขาผ่านมาทางผมผมก็ถือว่าโอเคนั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ละนะครับดีกว่าพูดให้คน100คนนะครับแล้วก็คนก็ไม่สนใจอะไรแต่ถ้าหากว่าคนคนนึงเข้ารับอิสลามผมจะดีใจมากกว่าคุณหมอก็ซาร่านี่ผมก็ดูมาตลอดนะครับแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครนะครับที่มานั่งเรียนอิสลามกับผมเพราะว่ามีคนมาเข้าปฐมนิเทศครับ20 30คนเราก็ไม่สามารถจำได้หมดนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณหมอปฐมนิเทศกับผมนะครับผมไม่รู้เลยนี่เพิ่งจะรู้ว่าจากคุณหมอเองในวันนี้นะครับแล้วก็องซาร่านี่ก็ผมก็เห็นแล้วทั้ง2คนแต่งงานเนี่ยผมไปทําหน้าที่กุตบานิกะห์ใช่มั้ยที่ศูนย์กลางนะครับแล้ววันนั้นก็พ่อแม่เค้าก็มาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมไม่รู้ความรู้สึกภายในของพ่อแม่ของคุณหมอในวันนั้นเพิ่งจะมารู้ความรู้สึกในวันนี้ที่คุณหมอถ่ายทอดนะครับส่วนน้องทั้งสองคนนั่นนะครับอาซูชิโมริเข้ารับอิสลามด้วยชื่ออามินอามินนะครับฮันนี่พาอาซูชิโมริมาที่สันติชนผมก็มองฮันนี่เอ๊ะเด็กคนนี้มันคงอายุประมาณสัก20ต้นๆพาคนต่างชาติมาให้เราสอนผมก็คิดในใจว่าถูกคนญี่ปุ่นล่อลวงหรือเปล่าเพราะหน้าตาเขาเด็กมากตอนที่เขามาหาผมนะครับแต่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าคุณต้องการจะเรียนผมจะสอนนะครับแม้ว่าวันอาทิตย์ผมจะไม่ว่างแต่ว่าวันธรรมดานัดหมายกันมาถ้าผมมีเวลาว่างตรงกันผมจะไปสอนแล้วผมก็นัดเขาสอนที่ศูนย์กลางนะครับสอนก่อนทุกวันศุกร์ก่อนละหมาดญุมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาได้ละหมาดญุมาร่วมกับคนอื่นแล้วก็ช่วงเดือนรอมฎอนเขาก็ได้ลองถือศีลอดแล้วก็เขาได้มาละหมาดตะเราะวีห์แล้วก็มีลูกศิษย์ผมก็ไปแก้บวชที่นั่นนะครับเขาก็ได้มีกลุ่มมีญะมาอะห์เขาก็ได้บรรยากาศอิสลามไปพอสมควรว่าหลังจากที่ได้สอนเสร็จแล้วเนี่ยไอ้การสอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการขายอย่างหนึ่งแล้วก็ที่โครงการเรามีบริการหลังการขายนะครับมีบริการหลังการขายคือว่าคนที่มาเรียนเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะใช้ชีวิตคู่แบบอิสลามแล้วก็บางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่มีหรือว่าพ่อแม่แก่ชราเวลาจะไปขอลูกสาวเนี่ยก็ต้องมาปรึกษาหารือผมให้ผมไปผมยินดีไกลแค่ไหนก็ไปหลายคู่ไหมครับโอ้หลายคู่ ไปถึงปัตตานีนครศรีธรรมราชนะครับสระแก้วนะครับสระเชิงเทราไปหลายจังหวัดแล้วบางคู่นี่ขนาดอาจารย์บรรจงบินกระสันไปเนี่ยคุณพ่อยังไม่ยอมในรอบแรกด้วยใช่เลยใช่เลยแต่ผมเนี่ยมีประสบการณ์เพราะว่าผมไปขอภรรยาทีแรกพ่อก็ไม่ให้จะยิงซะโดยซ้ำไปผมก็บอกว่าเอ้ยถ้าหากว่าจะได้ลูกเสือเนี่ยมันต้องเข้าถ้ำเสือโอเคครับผมก็ไปนะครับเราบริการให้บอกแล้วว่าเป็นบริการหลังการขายไปครั้งแรกเนี่ยครับก็อย่างที่ฮันนี่บอกฮันนี่เนี่ยเป็นลูกคนเล็กที่ทางบ้านเนี่ยรักมากที่ผมรู้พ่อไปส่งเรียนหนังสือนะครับไปรับไปส่งเหมือนกับไข่ในหินนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยรู้จักอาจารย์ใช่ไหมฮะคุณพ่อทีแรกยังไม่รู้จักหรอกครับคุณพ่อรู้จักไหมรู้จักผมไหมรู้จักค่ะรู้จักอ๋อรู้จักมาก่อนรู้จักเหรอโอ้รู้จักมาก่อนแล้วโอเคแต่ก็ยังไม่คุยด้วยยังไม่คุยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมพาเพื่อนไปผมคิดว่าเอ้ยผมมีผู้ใหญ่ในนั้นในสงขลาพาไปด้วยนะครับเป็นเพื่อนนะครับก็ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยนิ่งไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยคุณฮาซูชิโมริเนี่ยนะครับเขาก็หงุดหงิดมากเพราะว่าเขารักเขาชอบกันมานานแล้วนิสัยของคนญี่ปุ่นคือวัฒนธรรมคนญี่ปุ่น
ถ้าคุณอายุ30คุณไม่แต่งงานเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่รับผิดชอบสังคมเพราะผมทำงานสถานทูตญี่ปุ่นมาก่อนผมรู้คนญี่ปุ่นพูดอย่างนี้เพราะนั้นเขาก็กังวลกังวายเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาไปสู่ขอผู้หญิงแต่งงานเนี่ยทุกอย่างมันง่ายและทุกคนเต็มใจเพราะจะได้สร้างครอบครัวนะครับแต่พอมาครอบครัวไทยเนี่ยผมไปขอทีแรกคุณพ่อฮันนี่เนี่ยนิ่งเหมือนกับไม่รู้จักผมแต่ผมเพิ่งจะรู้จักฮันนี่ว่าพ่อเขารู้จักผมนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าเพื่อนที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับว่าพวกกลุ่มคณะใหม่หรือเปล่าคุณพ่อก็เลยนิ่งเงียบเขาก็กระวนกระวายเขาบอกทำไมมันยากอย่างนี้ผมก็เลยบอกเขาอยู่ขอข้างบนละหมาดแล้วขอข้างบนผมจะขอข้างล่างเองนะครับไม่ใช่หวยนะข้างบนไม่ใช่สองสามให้เขาขอข้างบนผมขอข้างล่างระบบก็แนะวิธีการต่างๆขั้นตอนโอเคเขาก็เป็นคนที่เป็นซามูไรนะครับไปเชิญแม่มาเลยพอแม่มาก็แสดงว่าเขาจริงจังคุณพ่อก็โอเคก็ผ่อนปลนให้แล้วผมก็ไปขอให้เป็นครั้งที่สองนะครับโชคดีนะครับแค่สองผมเองเนี่ยสามกว่าจะได้ภรรยาคือนะครับคือน้องรุฮานีนี่เชิญถูกคนจริงๆครับผู้มีประสบการณ์ที่ขอแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะฮะนี่อาจารย์ถ้าเป็นผมนี่ถ้าเชิญผมไปช่วยนี่ผมถอดใจแล้วรอบแรกนี่ผมก็ถอดใจแล้วนะฮะครับแล้วก็คุณพ่อเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจดีมากเหมือนกับพ่อตาผมอ่ะดุไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกูจะยิงนะปืนไม่มีสักกระบอกตะขู่เอาไว้ก่อนคืออาจารย์สื่อมาแล้วว่าไม่มีจริงไม่มีจริงครับนะครับแล้วคุณพ่อฮันนี่เนี่ยผมรักน้ำใจมากอ่อนโยนนะครับแล้วก็รักลูกๆพูดจาสุภาพและลูกๆมากเลยนะครับก็ถือว่าฮันนี่โชคดีนะมีพ่อที่นิสัยลักษณะดีอย่างนี้ครับอาจารย์ครับคำว่าบริการหลังการขายของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์อาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์มีบริการหนึ่งที่น้องๆที่เคยเรียนแล้วเนี่ยเขามาใช้บริการกันครับอาจารย์เคยได้ยินว่ากลับมาเรียนใหม่เติมพลังไหมฮะก็มีครับนั่นแหละครับอาจารย์ครับนี่คือบริการหลังการขายที่แบบหลายคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าพอเริ่มห่างเนาะเริ่มรู้สึกพลังเริ่มหมดเนาะก็อยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมร่วมเรียนอีกครับก็เราก็บอกว่าอย่าทิ้งการเรียนนะและจับกลุ่มกันไว้ไม่ใช่บริการหลังการขายเฉพาะการแต่งงานนะครับแม้แต่ตายเราก็จัดการให้เราช่วยให้นะครับแล้วก็มีหลายเคสนะครับที่จากเราไปคนทำงานร่วมกับเราก็จากไป 3-4 รายแล้วนะครับแล้วคิดว่าโอเควันข้างหน้ามันก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ไม่ทิ้งกันนะครับเมื่อเวลาเสียชีวิตเราก็ดูแลเพียงแต่ขอให้คุณนอนนิ่งๆกันละกันนะครับเราก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยครับวันนี้ก็ได้สารฝันให้บางโจอี้ด้วยได้กอดอาจารย์นะฮะแล้วก็ให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ในความรู้สึกนะครับยาซากะลอคารอนครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับขออนุญาตกลับมาที่เดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขอดุอานะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ความตั้งใจดีๆแล้วก็การยึดมั่นให้ไม่ใช่ดีเท่านี้เท่านั้นให้อีหม่านเพิ่มกันไปเรื่อยๆจนก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเนี่ยให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ในกุรอานเรียกว่าเป็นมุมินไม่ได้เป็นแค่มุสลิมมุมินเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วผู้ที่ได้สวรรค์คือมุมินแล้วอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราเพิ่งมาเจอกันชั่วโมงครึ่งครับที่เราอยู่ด้วยกันแต่สำหรับอิสลามจะชั่วโมงครึ่งหรือจะ15ปีมันไม่ได้ต่างกันถ้าตอนนี้เราทุกคนเกิดความรักกันเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์สัญญาว่าเราจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ได้เจอกันอีกครั้งในสวรรค์ของพระองค์ขอบคุณและยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีโอกาสสนทนากับทุกท่านนะครับเราลาพี่น้องไปก่อนยะซากะลอยคารอนผมขอเป็นตัวแทนกับแขกร่วมรายการด้วยนะครับยะซากะลอยคารอนที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็หากเกิดความผิดพลาดประการใดผมฐานะผู้ดำเนินรายการต้องขอมาฟด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสะสมความดีและอย่าลืมรักกันเพื่ออัลเลาะห์และเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันอินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์